action. ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางเลวหรือดีดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่ กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าวิ2:12เลยว้าวทำไมถึงได้เร็วขนาดนี้มาเร็วก็ไปดูเร็วใครดู YouTubeก็ดูไปนะครับ YouTube Face บ้านเรา .tv ใครที่ไปดูผ่าน Face Live Facebook สมาชิกทั้ง Face ทั้ง YouTube ก็เป็นที่รู้กันนาทีนี้นะฮะก็จำนวนประชากร ในบ้านเรา .tv 20,000 กว่านะครับรวมจากที่ YouTube ก็ประมาณ 16,000 คงจะขึ้น 17,000 ในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะแล้วทางด้าน Face ก็ 4,000 อัพรวมหลวงโจ้งมันก็น่าจะเป็น 20,000 เศษนะครับมาถึงตรงนี้จะไปยังไงไปไหนต่อผมว่าโลกใบนี้ก็แล้วกันใดๆก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้ผมว่ามาถึงจุดตัดกันแล้วนะระหว่างดีกับไม่ดีเป็นจุดตัดนะครับเอาใครจะต่อด้วยวิธีไหนก็น่าจะมีคำตอบกันนะครับสวัสดีครับน่าจะมีคำตอบกันผมว่านะสวัสดีครับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีเอาล่ะผมลดเสียงผมเรียบร้อยแล้วจ้ะ จะเริ่มต้นเปิดดูแต่ต้นๆดู จะรู้ว่าใครมาใครไปใครเข้าใครออกตรงเนี้ยนะ จะเป็นใครเข้าใครออกก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับอย่ามองไกลไปกว่านั้นถ้าหากว่าเป็นมองคนละเซนนะฮะมันก็จะเป็นการทะเลาะกันผมว่านะนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องท้องห่างคนละอำเภอคนละตำบลคนละจังหวัดคนละหมู่บ้านคนละข้างรั้วคนละข้างคลองแบบนั้นก็พอไหว เมื่อเป็นพี่กับน้องพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็มาแชร์กันอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่นำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับสังคมมันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับสังคมนะปัญหาสังคมเนี่ยโอ้โหคือปัญหาเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยครับหลายหลากเหลือเกินครับผมเป็นห่วงเรื่องของคนรุ่นหลังๆที่เกิดใหม่ยายหลังเนี่ยเป็นห่วงเขาก็จะมากเหมือนกันนะครับเกิดมาปุ๊บเขาก็จะเจอสิ่งที่มันเลวร้ายที่ผู้ใหญ่ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมสิ่งนั้นนะฮะมันจะเป็นตัวอันหนึ่งที่จะอะไรนะ การเรียนรู้มนุษย์เนี่ยมันจะดูดซับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในตัวเข้าไปในใจเข้าไปในสมองมันก็เลยบันทึกกันเหนียวแน่นเลยนะครับทำยังไงกันนะเนาะจึงจะหาทางปกป้องกันกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับ
ผมว่านะฮะบ้านเราทีวีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำหน้าที่ที่ว่านี้ก็คงไม่มีใครบังคับให้ทำนะครับมันเป็นสำนึกโดยภาวะทางใจนะมันเป็นสำนึกนะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยสื่อเทคโนโลยีมันมาเร็วแรงมากเหลือเกินครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้หรือแม้แต่ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยครับมาแล้วครับสื่อออนไลน์นะทีนี้บุคคลที่จะมาใช้ตรงนี้ก็อายุ15 เห็นไหมครับมาแล้วครับเห็นไหมอายุ15มารับรู้เลย20 30แล้วก็ไม่เกิน40เนี่ยกลุ่มนี้จะรับกันทันทีเลยทันใดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกี้ชั่วโมงเนี่ยรู้เลยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศนี่แหละฮะที่บอกว่าก็ globalization การสื่อสารไม่มีกำแพงกั้นก็แปลว่าไร้พรมแดนนั่นเองไม่มีพรมแดนกั้นนะครับเพราะมันมาทางอากาศครับสื่อเหล่านี้นะฮะมันจะลงตัวบุคคลถ้าบุคคลที่ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยไม่ผ่านหลักการพิจารณามาถึงกับบริโภคอย่างเดียวอย่างความรู้สึกนึกคิดมันก็จะไปอยู่ในบทบาทที่ดูผ่านจอทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เหตุร้ายร้ายร้ายนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้เด็กเซซว่าอายุ15กันแล้วครับ14 15เนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเป็นนายนี่แหละนายหรือนางสาวเนี่ยจะรับกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้พิจารณาและทำยังไงล่ะครับจึงจะเข้าไปนั่งอยู่หัวใจของเด็กกลุ่มนี้ได้ผู้ใหญ่นะวันนี้ต้องคิดแล้วนะครับต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กอายุ10ขวบแล้วนะครับจึงจะป้องกันได้ครับย้ำต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กอายุ10ขวบแล้วนะครับที่พูดจาเช่นนี้ก็ต้องยกย่องมหาชัยชุมพลที่อยู่วัดพระปฐมเจดีย์ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กนักเรียนนะป.6กี่ขวบนะครับป.6เนี่ยนะแล้วก็ป.4นะฮะชุดละประมาณสัก200 300คนเอามาอยู่รวมกันเพื่อที่จะให้ฝ่ายพระสงฆ์ในวัดพระสมเจดีย์เนี่ยได้กล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดก็ต้องขอบคุณทางด้านคณาจารย์ของโรงเรียนนั้นด้วยนะครับส่วนทั้งผมหนังสือยังไม่ได้รับการเชิญนะฮะก็ติดต่อโดยปากเปล่าก็ยินดีมากๆนะครับอยากจะ นำสิ่งที่เชื่อมั่นว่าลุงหอกมีให้กับเด็กอายุ10ขวบขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับเพราะว่ากระสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเด็กเอาไว้ก็จะมารับสื่อกระแสเนี่ย พอกดปุ๊บมันเจอทันทีไม่มีใครมากลั่นกรองให้เลยก็ยินดีครับยินดีรับเชิญนะท่านชัยชุมพลรวมทั้งคณาจารย์ก็กรุณาพิจารณาโดยรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนั้นผู้คนในการที่จะมาใช้นะมันไหนวะผมก็ไม่กล้าพูดต่อไปอีกทีนึงถ้าพูดต่อไปมันจะกลายเป็นยกตนข่มท่านสิผมก็ไม่น่าจะพูดเพราะฉะนั้นผมว่าผมมีศักยภาพส่วนนี้ในการที่จะช่วยเด็กเป้าหมายนะฮะเท่าที่ได้ฟังคร่าวๆเนี่ยเด็กเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่อยู่ป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็จะทำยังไงกันใช่ไหมฮะไม่มีหลักการคิดไม่มีวิธีคิดให้กับกันและกันเลยหรือไงกันต้องไปเริ่มต้นอย่างน้อยสุดก็3ล็อตละ250คนประมาณนั้นเอง
ก็ได้ถึง600เกือบพันคนแล้วนั่นเดือนหน้าเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช่ไหมซึ่งผมก็มีงานหลายอย่างอยู่นะครับวันที่17กรกฎาเนี่ยผมก็ไปต่างประเทศแล้วกลับประมาณวันที่30เห็นไหมครับตั๋วเครื่องบินออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ใช่ไหมนี่แปลว่าปักธงแล้ว ที่จะไปนะก่อนที่ถึงวันที่17เนี่ยครับก็พยายามทำให้เร็วครับท่านชัยประมาณวันที่12 13 14ให้ผมมีเวลาหายใจสักวันที่16หน่อย ประมาณนั้นครับเตรียมตัวต่อหน่อยในการที่จะจัดนู่นจัดนี่ใช่ไหมว่าการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ15วัน14วัน15วันก็ต้องมีการลำดับว่าจะต้องใช้อะไรไม่ใช้อะไรการเตรียมของไปใช่ไหมล่ะผมเองก็ยิ่งไม่มีใครมาช่วยตัวคนเดียวเนี่ยมันก็เลยต้องทำกันหลายๆอย่างทุกๆอย่างความจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะกระเป๋าเดินทางต้องดูเองทั้งหมดนะครับสำหรับท่านที่เดินทางต่างประเทศอะไรอยู่ในกระเป๋ามากน้อยค่อยแรงเพราะว่าเวลาเกิดการตรวจสอบจะต้องตอบคำถามให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเขาและของเราได้รับรู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็เสียเวลาในการที่จะเปิดกระเป๋าตรวจสอบดูยิ่งทางออสเตรเลียเขาถือว่าต้อง 100% นะฮะความปลอดภัยทางด้านนี้ระบบรักษาความปลอดภัยเขา 100% มากเห็นไหมฮะก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยและหลายท่านหลายคนบางทีจะซ่อนอะไรต่างๆเอาไว้ในตัวก็มีในตัวนะครับในเสื้อผ้าพรก็มีเอาในตัวอีกนะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงกันครับคนสลักที่เดินทางมาจากประเทศเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีคำว่าเข้มงวดกดขันมากก็มีเทคโนโลยีในการที่จะมาตรวจสอบนะครับเดินผ่านเห็นเงาทั้งหมดเลยตัวนี้เขาฉายเห็นจะเลยแหละครับโอเคนะอันนี้คือส่วนนั้นไปนะพอเวลาจะมา บรรยายให้กับเด็กฟังหนักๆ ก็คือเรื่องของสมาธิเนี่ยครับทำไงจะให้เด็กเรามีสมาธิดีแค่พูดเฉยไม่พอนะครับต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวค่อนข้างจะมากมายมหาศาลในการที่จะทำให้เด็กอยู่ในกรอบที่กำลังควบคุมอยู่เวลานั้นให้ได้เ นี่ยคือไม่ให้หลุดนี่เรียกไม่หลุดโฟกัสขออภัยครับเวลาพูดคุยนี้ต้องคนบรรยายต้องสายหน้าแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมไปบรรยายให้กับเด็กมัธยมต้นและมัธยมปลายฟังที่มันจะเป็นมินบุรีนี่เองนะครับน้องจอมินบุรีเนี่ยครับมินบุรีเนาะเด็กประมาณสัก 3,000 4,000 คนนะโหเป็นนกกระจอกกันทั้งหมดเลยน่าสงสารครูจริงๆหน้าวันเพราะว่าครูจะดูแลได้ยังไงเด็กไม่ฟังเลยขนาดผมมีเงินแจกแล้วนะแจกไปรายละ500ไม่รู้หมดจะกระถ่ายไม่ได้จำนะครับมาจากไหนก็มีผู้คนบริจาคมาผ่านวิทยุรายการวิทยุที่ผมทำอยู่ในก่อนไปแจกนะขนาดนั้นก็ยังไม่ได้สนใจใฝ่ฟังเลยจะเอาอย่างไรจะโตไปเป็นยังไงที่พูดนี่มัน8ปีมาแล้วนะใช่ไหมครับเด็กรุ่นมันจะเติบโตไปยังไงต่อไปเนี่ยนี่ฮะสิ่งเหล่านี้นะครับให้พิจารณานิดหนึ่งดีใจครับที่ทางด้านวัดพระปฐมเจดีย์ได้จัดเด็กนักเรียนระดับอะไรเมื่อกี้เนี่ย ป.6 6 5 4 3 2 1นี่แหละครับก็กลุ่มนี้นะฮะต้องเอาให้อยู่ก่อนไม่ใช่ไปบังคับข่มขู่เขาเอาให้อยู่แปลว่าต้องแลกเปลี่ยนสื่อแล้วทฤษฎีการสื่อสารให้ได้ครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถส่งผ่านทฤษฎีการสื่อสารได้แล้วก็เติบโตมาเนี่ยลูกกับพ่อแม่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเป็นปัญหาแล้ว เพื่อนกับเพื่อนสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเป็นปัญหาแล้วเห็นไหมครับแล้วเด็กรุ่นนี้อยู่ในสังคมระดับกว้างคนหลายวัยเนี่ยครับสื่อสารไม่รู้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วครับไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะครับไม่ใช่เออมาเถื่อนก็ยัดแต่วิชาการใส่เข้าไปเนี่ยวิชาการใส่เข้าไปมันก็แน่นเอื้อกันอยู่เด็กก็ยิ่งอะไรยิ่งต่อต้านนะครับยิ่งต่อต้านเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้เด็กไม่ต่อต้านกับสิ่งเหล่านี้เ
ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กใช่ไหมครับต้องหาวิธีกันแหละครับทางวัดวารามก็ต้องช่วยกันพระสงฆ์องค์เนรพวกนี้ใช่นะจะมาแบ่งนู่นนั่นไม่ได้ละครับเป้าหมายก็ไปหาเด็กให้ได้นะฮะก็อยากจะทำงานทางด้านนี้ให้กับเด็กๆเอาไว้เพื่อที่จะได้มีภูมิต้านทานทางด้านหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดอย่างเช่นความพิเศษของผู้คนเนี่ยอยู่ตรงไหนการเรียนรู้มันเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะการเรียนรู้เนี่ยฮะมันต้องเริ่มต้นจากคำไหนเรื่องของ IQ EQ AQ MQ CQ NQ เนี่ยพอแล้วล่ะครับอันนี้เอาต่างประเทศก็มาครอบงำไปทั้งหมดเลยผมว่ามันพอแล้วล่ะครับเรื่องนี้นะมันเกินเลยเกินโอเวอร์แล้วสุดท้ายก็สั่งสอนความต้องการกันใช่ไหมความสำเร็จใส่แต่ความสำเร็จคือการเห็นแก่ตัวหมดสุดท้ายแล้วการในมองในกระกรอบสังคมไม่ค่อยจะมีกันนั่นก็แข่งกันเลยครับแข่งกันทำรวยนะอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นมาถึงวันหนึ่งเช่นวันนี้ก็แล้วคนที่อยู่ในฐานะปันกลางเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในลักษณะที่กลางค่อนข้างต่ำนะแทนที่จะกลางค่อนข้างสูงกลายเป็นกลางค่อนข้างต่ำไปแล้วเห็นไหมครับฐานะนะแต่ความรู้ที่เนี่ยถ้าความรู้ก็ส่วนหนึ่งก็ติดข้างฝากันเยอะแยะไปแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ค่อยจะได้นกเว้นเอามาคุยทับกันโอ้อวดกันลูกฉันจบนั่นจบนี่สารพัดที่จะว่ากันไปใช่ไหมฮะตอนนี้มันต้องมาพูดถึงว่าทำอะไรได้บ้างแล้วล่ะครับใช่ไหมมันน่าจะออกมารูปแบบพวกนี้นะครับเด็กเหมือนกันทำอะไรได้บ้างพูดได้จะพูดเรื่องอะไรก็ให้คอนเซปต์ในการพูดไปจะทำอะไรติดต่อสื่อสารพนักงานให้ไปติดต่อไปใช่ไหมฮะเรื่องของติดต่อเรื่องเจรจาเรื่องพูดคุยอะไรต่างก็ต้องบอกให้รู้นะครับสนทนากันมันคืออะไรเนี่ยโต้วาทีมันคืออะไรกันเจรจาเนี่ยมันคืออะไรกันอย่างนี้เป็นต้นต้องให้รู้ว่าเจรจาการต่อรองนู่นเนี่ยจะต่อรองเรื่องอะไรการค้าการขายนะก็ต้องบอกเป็นเรื่องเป็นราวเด็กมันจะได้จดจำเฉยๆนี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเวลาเขาโตขึ้นเรียนด้วยใช้ประจำวันด้วยไหมครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะวิชาการใส่เข้าไปนะใครคำนวณเก่งเอาไปเลยโอ้ยตายเลยนะครับคนคำนวณไม่เก่งก็เลยไม่ต้องไปไหนกันสุดท้ายก็ตีแตกตัดตกก็เลยไม่มองกันเลยเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเอาให้อยู่นะครับบรรดาท่านที่มีภารกิจที่จะดูเด็กต่อไปอย่าลืมสื่อพวกนี้ก็แล้วกันนะครับเอามาใช้ได้หมดทุกเรื่องนะครับแม้แต่ภาษาคำปงคำแปลพวกนี้ได้หมดแหละสงสัยหายังไงวิธีการกดหายังไง ก็ต้องบอกเขาจะค้นหาของเขาเองด้วยอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีหาก็กดใส่ก็เจอแต่เกมเจอแต่ทำลายล้างกันหน้าจอทุกวันเนี่ยไปไหนก็ไม่เห็นจะมีเอามานั่งดีเบตกันดีเบตก็ทกเถียงกันอีกต่อไปมันดีเบตมันต้องตั้งต้นคำหนึ่งให้ได้ซะก่อนถ้าไม่ยอมรับคำแรกที่จะมาดีเบตกันมันต่อคำที่สองไม่ได้ครับมั่วเลยสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับอย่างเช่นอะไรการเปิดอะไรเขาจะประหารชีวิตกันใช่ไหมครับมันต้องมีเรื่องราวกันออกมาถึงขั้นที่ต้องประหารชีวิตกันแบบไหนอย่างไรคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่งนั้นเลยไม่เห็นด้วยแล้วคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้เสียหายสมควรไม่ไหลเงี้ยมันจนต้องถามว่าสมควรมันไม่ใช่บ้านเมืองเขาจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ตรงนั้นมันก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันที่เสรีภาพส่วนบุคคลมันสูญเสียมาตั้งแต่แรกแล้วจะให้ไปขยายผลมากยิ่งไปกันใหญ่ครับผมเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังตักเตือนกันฮะคนที่อยู่หน้าจอด้วยกันทั้งหมดนั่นนะครับโอเคนะพอเวลาเริ่มต้นเมื่อกี้ผมเริ่มต้นเลยรายการประชาชีวิตเอานะ ประชาชาเนี่ยจริงๆคำแปลมันนะ ก็คือปัญญาที่ประเสริฐเลิศปัญญาที่ประเสริฐก็ได้กันนะครับว่าปรัชญาคำแปลตรงๆเลยนะครับแต่เวลาเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติการมันก็เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือด้านสงสัยก็ฝ่ายรู้
รู้ไม่ตรงก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาศึกษาการเรียนรู้ในการตั้งสมมติฐานสมมติฐานขึ้นมาวิชาตั้งสมมติฐานคือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับขึ้นต้นจากสมมติก่อนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราดูว่ามันจริงนะแต่มันเริ่มต้นจากการสมมติเห็นไหมครับผมเรียกว่าชงเองกินเองสมมติไปเรื่อยวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมใครสมมติได้มากแล้วใครแก้การสมมตินั้นได้มากคนนั้นก็ยกยอดว่าเป็นคนเก่งก็แค่นั้นเองเก่งสมมติเห็นไหมมันซอกแซกนะมันเก่งสมมติได้มากก็มียิ่งมีแง่มีเหลี่ยมมีมุมไปเยอะเลยอะไรทำนองนะขออภัยครับนั่นก็คือปรัชญาครับแต่มันเป็นปรัชญาของวิชาคณิตศาสตร์ไปก็เป็นญาเป็นปัญญาด้านคณิตศาสตร์ไปใช่นะแล้วก็เอาไปใช้อะไรขับโลกใบนี้ก็แล้วก็มาได้สิ่งสมมติกันเยอะแยะมากมายก็เป็นความเจริญด้านวัตถุงั้นเหรียญด้านที่หนึ่งก็คือด้านวัตถุจริงตามสมมติอะไรถ้าไม่ใช่วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมด้านที่สองด้านที่สองก็คือด้านธรรมชาติเห็นไหมครับใครนะครับจะศึกษาด้านธรรมชาติพื้นฐานธรรมชาติธรรมชาติมันคืออะไรไม่รู้ต้องแยกให้ได้นะครับด้านสมมติกับด้านธรรมชาติต้องแยกให้ได้ถ้าแยกไม่ได้ออกจากกันนะฮะปัญญามันไม่เกิดหรอกมันได้แต่คิดว่าปัญญาปรัชญาใช่ไหมปรัชญาด้านธรรมชาตินะใช่ไหมกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายอยู่อย่างสมถะใช่ไหมอาสมนอนเนี่ยปรัชญาด้านธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้ากับสัตว์ก็อยู่ด้วยกันนะครับก็เกื้อกูลกันมาตลอดธรรมชาตินั้นนั้นแต่พอเวลามีปัญญาด้านตะวันตกออกมาปรัชญาด้านตะวันตกคือเรื่องของวัตถุนิยมเอาแต่วัตถุอย่างเดียวที่นี่ร่ำรวยแสนร่ำรวยนั่นนะครับเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ทีนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเวลาได้นี้ปุ๊บปรัชญาด้านธรรมชาติปรัชญาด้านวัตถุหรือสิ่งสมมติง่ายๆคือคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยคือสมมติโอเคตอนนี้คือเรียกว่าเป็นปรัชญาด้านตะวันตกกันไปวัตถุนิยมนะเจริญด้านวัตถุนั่นเองทีนี้วัตถุนิยมก็คือเรื่องของใช้ทีนี้ของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องบินเนี่ยก็ใช่ครับเครื่องใช้เรือดำน้ำเนี่ยใช่เรือเดินทะเลใช่หมดแหละโอเคไหมครับก็เป็นเรื่องของยุทธอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อเห็นค่ากันเฉพาะทีนี้เห็นไหมนั่นคือตะวันตกส่วนตะวันออกทำไงจะตั้งหลังไงทีนี้คนบ้านเราเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันออกอะไรกันนะกลุ่มธรรมชาตินะถ้าหากว่าในสายของพระพุทธศาสนาคือเรื่องจิตนิยมแต่วันตัวคือวัตถุนิยมวัตถุผมว่ามันสุดขั้วนั่นเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทำลายล้างกันแหละกันแปลว่าขึ้นสูงสุดแล้วมันตกเข้าสู่อะไรเข้าสู่ที่เดิมก็คือเข้าสู่ธรรมชาติทีนี้คนกลุ่มนี้กว่าจะรู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วจะมาหาธรรมชาติก็เลยกลายเป็นว่ากว่าทัวจะสุกไม้มันไหม้หมดงาไหม้หมดนี่ก็คือเรื่องราวของสำนวนนี่แหละกว่าจะรู้ใช่ไหมฮะมันเวลาผ่านไปตั้งเยอะแล้วเพราะนั้นจึงมีลุงหงอกนี่หรือเปล่าที่จะมาแชร์กันอยู่ตรงกลางระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ก็คือมันขึ้นตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญด้านที่3นี่เองครับโอเคนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากเหรียญด้านแรกก็คือด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คือวัตถุนิยมใช่ไหมครับด้านที่สองคือด้านธรรมชาติเหรียญด้านที่สองเหรียญด้านที่สามคือตรงกลางเลยครับมันจะมาขึ้นตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยฮะตัวที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลขอให้ค้นให้เจอนะปรัชญาตรงนี้ถ้าคนที่รู้ตรงกลาง
ก็เรียกกันว่าพุทธปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติจบไหมต้องอธิบายไหมเนี่ยใช่ไหมครับไม่ต้องอธิบายขึ้นต้นคำว่ามนุษยชาติไม่ต้องพูดแล้วพุทธบริษัทสี่ไม่ต้องพูดเห็นไหมครับมันเหนือกว่าพุทธบริษัทสี่มนุษยชาติทุกคนเนี่ยทำยังไงล่ะครับที่จะให้มนุษยชาติเนี่ยได้รับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีด้านที่สามของเหรียญก็ต้องออกมาปรากฏตัวเพื่อที่จะให้มันแรงอันนึงขึ้นใหม่แรงช่วย แรงนะจึงจะยุติทั้งสองด้านนี้ได้นะครับ ครับจึงจะทำให้ฝ่ายธรรมชาติทุกวันนี้ก็ทำลายธรรมชาติกันนะไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างดีก็เลยกลายเป็นทำลายธรรมชาติใช่ไหมครับหรือใครจะว่างทำลายธรรมชาติคือทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นนะครับน้ำคือธรรมชาติไหมครับของสกปรกเลอะเทอะผลผลิตจากวิ่นได้วิทยาศาสตร์ลงธรรมชาติหมดทำลายธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นทำไมคิดไม่ได้หรือมองไม่ออกของแค่นี้ก็มันไม่มีใครมาแชร์เนี่ยมีแต่คนฉวยไม่มีแชร์มีแต่ผู้คนฉวยโอกาสครับยิ่งรับเรียนมาสูงนะก็ยิ่งหาช่องว่างฉวยฉวยฉวยโฉบโฉบฉวยเพื่อได้มาซึ่งวัตถุนิยมความร่ำรวยนั่นแหละพี่ว่าไปทำไมมีก็ตกเรื่องความร่ำรวยอยู่วันยังค่ำโอเคไหมเนี่ยพอเวลาเข้าใจสิ่งนี้แล้วผมว่ามันชื้นนะใจมันชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะนี่แค่เข้าใจนะเข้าใจเพราะลุงหงอกเล่าให้ฟังจึงพอจะเข้าใจหรือเข้าใจแล้วจ้าแต่คำว่าเข้าถึงที่เนี่ยที่ว่านั่นนะครับที่จะเอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันต้องเข้าถึงตัวเราเองกายใจจิตนี่เองใช่ไหมทั้งนั้นใครก็ตามที่สามารถที่จะพัฒนาจิตให้สารบริสุทธิ์ได้นั่นแหละครับก็จะได้คำว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเอามาใช้รวมกันกับมนุษยชาตินี้ชัดเจนไหมครับผมว่าชัดนะถ้าชัดแล้วก็พยักหน้าก็แค่นั้นก็จบใช่ไหมล่ะโอเคนะเอาล่ะทีนี้ผมจะเริ่มดูสิครับว่ามีกี่พระองค์ในตอนนี้เดี๋ยวนี้มี42พระองค์นะครับอยู่หน้าจอนะครับอ่ะค่อยๆสกิปเบาๆสกิปเบาๆเนี่ยนั่นแหละเช่นเวลาผมรักษาผู้คนไม่ต้องรุนแรงครับเบาๆก็คือฟีลลิ่งคือความรู้สึกความปวดอาการปวดคือความรู้สึกนั่นมันเกิดขึ้นที่แขนก็สะกิดเบาๆตัวนั้นไม่นานนักความรู้สึกปวดก็จะหายไปนะความรู้สึกมันเป็นนามแขนมันเป็นรูปใช่ไหมก็เรื่องรูปเรื่องนามแค่นั้นเองมันจะไปมีอะไรนะขอให้มีความรู้สึกตรงนั้นทีนี้พอเวลาเกิดความรู้สึกปุ๊บที่บอกว่าฟิลลิ่งภาษาต่างด้าวฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ก็อยู่ในตัวของผู้ที่ถูกลุงหงอกกระทำนั่นแหละครับสัมผัสเบาๆนะครับก็เป็นฟิลเลอร์ด้วยตัวเองคำว่าฟิลเลอร์แปลว่าเครื่องวัดนะครับเครื่องมือวัดก็แล้วกันเขาใช้ในทางช่างนะครับเช่นช่างเครื่องยนต์จะมีฟิลเลอร์มีอยู่สองระบบเมตริกนะเดี๋ยวไปขยายความเหยียดถอยหลังมาจากแล้วมาตั้งนานนักหนาแล้วนะฟิลเลอร์เหล็กบางๆมันซ่อนกันอยู่ตรงนี้ก็จะมีตัวเลขบอกด้วยซ้ำไปขนาดบางขนาดไหนมันมาวัดระยะห่างเคลียร์แล้วใช่ไหมตัวโอเคนะเดี๋ยวมันจะไม่ไปเดี๋ยวถอยหลังไปหาตรงนั้นอุตส่าห์เดินหนีมาตั้งหลายปีแล้วแหละไอ้เครื่องยนต์กลไกถอยหลังไปหาอีกโอเคไหมเมื่อเป็นเช่นที่ว่านี้ก็เลยแชร์กันครับก็จะมีการถามถ่ายอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาร่วมในรายการลุงหงอก็พิมพ์มาแสดงความต้องการพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งประมาณนั้นนะครับอะไรขอนอ่อนฝนตกแล้วเหรอคุณแดงน้อย
ขอนอ่อนมันใกล้ๆขอนแก่นนั่นแหละครับดีวิธีมันติดกันด้วยขอนอ่อนกับแก่นอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละครับเห็นไหมนี่ภาษาปรัชญานะครับบอกว่ามันอยู่ที่เดียวกันของสองสิ่งที่เดียวกันเนี่ยภาษาปรัชญานะครับก็เหรียญสองด้านนั่นแหละครับนะวันนี้ต้องขอบคุณทางงานสัญญาณเร็วขึ้นขอบคุณมากโอเคครับใครด่าเมียพ่อผมเนาะไอจามนี่คือร่างกายปรับตัวนะครับหลายคนบอกว่าลูกหมากเป็นหวัดผมไม่เคยยอมรับมันอยู่แล้วครับเป็นหวัดเป็นไอร่างกายปรับตัวไม่เกิน2วันหรอกจริงเดี๋ยวนี้วันนี้โดนอะไรมั้ยเนี่ยอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมั้ยเดี๋ยวครับผู้ที่ผมสัมผัสตัวมีใครหนักหนาสักกันไหมเนี่ยนี่เขาสิ่งพวกนี้มันดูดดึงครับดูดดึงพลังงานไปนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับดูดดึงพลังงานออกไปพลังงานในตัวผมนี่แหละครับเวลาใช้มันก็สูญเสียพลังงานนะครับดูดดึงไปแล้วผมก็ไม่เคยวิตกกับเพื่อนแล้วไม่ได้หวั่นไหวแล้วดูดเท่าไหร่ก็ดูดไปใครมีปัญญาดูดดึงพลังงานไปเท่ากับตัวไหนเชิญตามทายาสายอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่เนาะโอเคขอบคุณหลายๆเด้อคนที่เจาะแจ้งเบาะแสเบาะแสบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีเนี่ยแล้วต้องการทราบมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะครับ ครับขอถามลุงเรื่องรุ้งรุ้งกินน้ำว่าผมจะตอบว่าไงเนี่ยไอ้รุ้งเนี่ยยุคก่อนสมัยก่อนนะเอามารุ่นพ่อผมก็แล้วกันถ้าเป็นรุ่นผมก็กำลังเป็นเด็กเป็นเด็กเล็กไม่มีกางเกงนุ่งครับเดินวิ่งกลางทุ่งนาข้ามคันนาเด็กพอเวลาฝนจะเริ่มตกหรือตกนิดหน่อยนะครับเอาละมองไปฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกฝนตกแล้วก็มองไปทางที่ตะวันดวงที่ขึ้นตะวันออกเนาะสมมติว่า9โมงเช้าก็แล้วกันอย่างเงี้ยพอเวลามองไปทางนั่นตะวันตกเห็นสีต่างๆโค้งเลยสีเป็นหลักก็สีเหลืองสีแดงสีส้มสีหลักครับเหลืองแดงส้มเนี่ยพาดผ่านมันก็แปลกนะถ้าผมจะบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันก็เป็นส่วนย่อของโลกใบนี้แหละเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้มันย่อส่วนจากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กให้เรามองเห็นเมื่อแสงมันผ่านแสงมันตกกระทบอะไรโอ้ยพูดยากจังมันไปกระทบกับม่านเลยม่านไอ้น้ำก็แล้วกันคือไอ้น้ำมันปนอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยไอ้น้ำนี่นะฮะตัวปุ๊บมันก็สะท้อนทีเดียวเห็นไหมโอ้ยแล้วคำนวณได้ไหมที่ว่านี่ก็ไม่ได้หรอกครับคำว่ารุ้งกินน้ำยุคสมัยนู้นน่ะก็คือเรื่องของพญานาคพญานาคมากินน้ำบ่อนู้นบ่อนี้วิ่งไปดูสินะวิ่งไปดูจะมีวิ่งไปดูมันก็ไม่เจอครับหายนี้หมดแหละพอเวลาเข้าใกล้มันมองไม่เห็นใช่ไหมหายไปดื้อแต่เวลาอยู่ไกลก็มองเห็นเป็นเอาไปครับเป็นสายรุ้งดีกว่าเราเรียกว่ารุ้งกินน้ำโอเคไหมครับรุ้งกินน้ำมันลงไปในมันไปไม่ได้สูงมากเพราะว่าไอ้น้ำจากบ่อจากห้วยน้องคลองบางมันขึ้นมาฝนมันก็ตกไอ้น้ำจากพื้นมันก็ในช่วงที่มันเนี่ยในช่วงที่มันตกเนี่ยครับมันก็มาปะทะกันล่างกับบนแล้วมีแสงตัดออกไปมันก็เห็นเป็นสีก็บอกว่ารุ้งกินน้ำส่วนทางผมนะอย่าไปติดใจมันเห็นแค่นั้นก็พอแล้วเข้ามาสู่กระบวนการคิดเนี่ยพอได้มันยังมีอีกเรื่องของไฟฟ้าเรื่องความหนาแน่นของไอ้น้ำเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วใครจะไปคำนวณมันจะเนี่ย
พูดยังไงก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ใครคำนวณได้ไม่มีหรอกครับไม่มีใครสามารถคำนวณได้ก็เล่าให้ฟังตามนัยยะเป็นธรรมชาติจบข่าวเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อแสงมันตัดผ่านมาก็แค่นั้นเองดีไหมครับนั่นก็มาบอกกับตัวตาเราเนี่ยตาเรามันก็บอกเป็นสีนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับพอได้นะครับความแตกต่างระดับสีสีที่ว่านั้นจะเห็นได้ในขณะที่ทำสมาธิจิตนะครับถ้าใครก็ตามเข้าไปถึงในจุดที่เรียกว่าอรูปพรหมจะเห็นสีเหล่าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีฉับพลันรังสีที่เขาว่ากันจะเริ่มต้นจากคำว่าสีเดี๋ยวนะม่วงผมก็จำลำดับม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงนะม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงเจ็ดสีโอเคไหมก็เรียกว่าฉับพลันรังสีฉับพลันรังสีตรงนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาฉับพลันรังสีนี่จะเปล่งออกพระวรกายฉับพลันรังสีจะเปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธองค์โดยทั่วไปก็เปล่งออกที่พระเศียรนะครับมีสองวาระหนึ่งในวันเวลาที่พระองค์รู้แจ้งโดยชอบด้วยตัวพระองค์เองว่าทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งแสนกฎจักรวาลภาวะนั้นเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระเองเนี่ยมันจะเปล่งออกมาพลังงานนี้มันจะเปล่งออกมานะครับสีเหล่านี้จะเห็นได้ขณะที่ทำสมาธิจิตในระดับสูงนะครับในรูปในกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมจึงจะเห็นสีเหล่านี้ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการเปล่งสีออกจากพระเศียรพระองค์นั้นก็คือในวาระนี้ถ้าถามว่าถ้าถามผมนะในวาระนี้นะฮะมันเป็นวาระที่พระวรกายของพระองค์จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกใบนี้เนี่ยถ้าผมอธิบายต่อ จ่ายได้ไป45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับปัญญาเนี่ยออกมาแล้วแสงนี้สีนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อในวันเวลาและสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธะปรินิพพานแปลว่าเกิดขึ้นอยู่สองวาระฉับพลันรังสีเนี่ยแทนค่าเลยคือสีรุ้งนั่นนะครับง่ายที่สุดเข้าใจไหมเห็นกันแบบสีรุ้งนี่นะครับเห็นนะแต่ถ้าคนทำสมาธิได้มันเห็นมากไปกว่าเจ็ดสีซ้ำไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกเป็นรายละเอียดได้ต้องทำเองรู้เองตรงนั้นนะครับจึงจะพอจะอนุมานได้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆนะเห็นได้โดยจิตนั่นเองครับจิตตรงนี้เป็นจิตที่มันเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสะอาดเกือบบริสุทธิ์เงี้ยเป็นต้นโอเคไหมถ้าบริสุทธิ์แล้วมันจะเลยสีที่พวกนี้ไปมันจะไม่เห็นสีอะไรแต่มันต้องผ่านดำก่อนนะครับผ่านดำมืดเหมือนฉากข้างหลังดำมืดตื้นแล้วโผล่ทีก็หายไปเลยเป็นใสไปเลยนะสมมติว่าถ้าผมรอดผ่านฉากหลังไปเนี่ยครับโอเคนะนี่อธิบายให้ฟังนะครับในนาทีที่เห็นต่อหน้าก็เห็นหน้าผมแบบนี้แหละแต่มีฉากหลังกั้นอยู่โอเคนะแต่ถ้าหากว่าเดินผมเดินผ่านฉากหลังนี้ไปนะฮะอยู่ฝั่งนู้นร่างกายผมจะกลายเป็นใสหมดมันเป็นความใสไม่ใช่เป็นเห็นงอกๆแบบนี้แล้วนะเห็นเสื้อขาวไม่ใช่แล้วครับเป็นคำว่าใสเนี่ยอุปมาได้เพียงแค่นี้ครับสำหรับท่านที่ทำสมาธิได้นะครับที่บอกว่าจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับจะเป็นไปในกรอบนั้นนะครับแต่ต้องผ่านดำก่อนดำคืออวิชชาเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเวลาผ่านก็ต้องผ่านอวิชชาเหมือนกันเข้าประตูไหนออกประตูนั้นรวมความเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมครับหลักคำสอนพุทธศาสนาคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป๊ะชั่วเลยครับอันเดียวกันนะครับลองเอามาใช้ดูใครที่จะไต่บันไดขั้นปฏิสุวะก็ไต่ให้มันถูกประชาชนนะฮะโอเคนะอาราผ่านไปครับม่วงโอเคมีคนบอกมาแล้วนะคุณพศพยักษ์อ่ะคุณพยักษ์ก็แล้วกันนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองเสียแดงขอบคุณมากครับ thank you very big ช่วยกันแบบนี้แหละนี่ก็เรียกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งโอเคไหมอย่างนี้สิครับมันทันกันนะครับใครได้เนี่ยคนอยู่หน้าจอได้ไหมครับ
ช่ไหมก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันแบบนี้นะจะหวงไว้ทำไมล่ะของพวกนี้ใช่ไหมครับเออจะหวงไว้ทำไมใครมีอะไรเล่าให้ฟังก็ฟังกันไปจาก YouTube ครับน้องแก้วความฝันที่ยกระดับโดยพัฒนาการแล้วกลายเป็นนิมิตนิมิตที่ยกระดับโดยพัฒนาการแล้วจะเป็นความจริงใช่ไหมครับฟังกันดีนะครับตรงนี้มันมีภาวะหนึ่งมารองรับอยู่นะครับผมเห็นด้วยนะความฝันเมื่อพัฒนาการแล้วจะกลายเป็นนิมิตเนี่ยผมเห็นด้วยนะทีนี้นิมิตพอนิมิตตรงนั้นนะฮะนิมิตตรงนี้มันยังไม่ใช่เป็นของแท้นะมันเพียงให้รู้ว่าขณะที่เราเห็นภาพเหตุการณ์เหมือนความฝันทุกประการความฝันจะไม่รู้สึกตัวขณะที่เห็นภาพนั้นแปลว่าเราหลับไปเรียบร้อยจึงเห็นภาพนั้นโดยที่เราไม่สุขตัวเรียกว่าความฝันนะครับต่อมานิมิตแล้วก็หลับไปเรียบร้อยเหมือนกันนั่นแหละโอเคนะไปเห็นภาพนั้นโดยเรารู้สึกตัวนะคำว่ารู้สึกตัวมันมีอายตนะ5อยู่รู้สึกตัวโดยเสียงอย่างเดียวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เป๊ะรู้สึกเสียงขาหูเลยว่ามีดีกว่ารู้สึกตัวเมื่อเวลาเห็นก็คาตาแล้วครับเนี่ยก็เรียกว่าความรู้สึกตรงนี้คือสภาวะตัวนี้จะมารองรับคำว่าเห็นเป็นนิมิตตรงนั้นโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นนิมิตแบบเข้าทั้งตัวเลยในรูปแบบขนลุกขนพองรู้สึกกันเจ๋งๆนะครับแบบนั้นนะเข้าทั้งตัวเป็นนิมิตนั้นเป็นนิมิตที่ในลักษณะพัฒนาจิตให้สะอาดและนู่นเนี่ยไปถึงขั้นบริสุทธิ์จะไปถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ครับหรือไปถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นะเพราะฉะนั้นอายตนะ5นี้จะมารองรับความรู้สึกตัวนั้นสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดในเวลาเดียวกันในเวลาที่เกิดการนิมิตนั้นโอเคนะแม้ว่าท่านไม่รู้นะวันนี้ฟังไว้เถอะครับมันจะบันทึกเอาไว้ในสมองท่านเองแต่เวลาท่านทําต่อไปนะมันสิ่งที่บันทึกสมองจะมารีวายของมันเองนะเมื่อเวลาท่านทําไปถึงสิ่งนั้นมันจะมีคำตอบเองว่าเออเรื่องนี้ลุงหงอกพูดไปตั้งนานแล้วจ้าเช่น5ปีผ่านไปปีที่5ปีที่10ค่อยๆทำครับเรื่องไม่ได้หายหนีไปไหนแน่นอนนะครับนะฮะโอเคนะนั่นคือนิมิตนั้นก็จะเป็นสิ่งที่พัฒนาจิตให้สะอาดดีและเรียบร้อยแล้วนู่นนะฮะนิมิตมันต้องกลุ่มรูปประพรมต่ออะรูปพรมนู่นเห็นไหมครับมันจะไปกลุ่มนั้นเลยรูปประพรมต่ออรูปพรหมเนี่ยนิมิตที่มีความรู้สึกอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะมันจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับ วันนี้ร่างกายปรับสภาพหรือยัง ก็ปรับไปเรื่อยครับสภาพผมนะครับอยากได้คาถาของลุงจังเลยผมจะมีอยู่เรื่องคาถาเนี่ยเอาไม่จะบอกครั้งเดียวจะจำนะคำว่าอยากได้ต้องจำได้นะคำว่าคาถาเนี่ยคาถาประจำหลวงปู่โตเขาก็มีนะคาถาประจำหลวงปู่ทวดเขาก็มีนะคาถาประจำหลวงพ่อโอภาสีเขาก็มีนะเขามีคาถาประจำของเขาไอ้พวกนี้แหละครับมันเกิดขึ้นมาเองของผมก็เกิดขึ้นมาเองเหมือนกันขึ้นมาปุ๊บจำได้เลยผมไม่เคยท่องจำอะไรต่างๆนะบอกให้ทราบว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บจำได้ตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้นะก็คือบอกครั้งเดียวนะคุณเอ็กเอ็กเอ็กนะครับคุณเอสนะอยากได้คาถาของลุงจังเลยคำว่าอยากได้แปลว่าสนใจพิเศษนะไม่ใช่อยากได้แบบทั่วไปเขาได้มาก็อยากจะได้ตามประมาณนั้นผมว่าไม่ใช่ get into นะครับถ้าอยากได้แบบ get into บอกครั้งเดียวต้องจำ3-2สัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะจบข่าวเห็นไหมใช่ไหมฮะ
ก็ไปจำเอาเองก็แล้วกัน ลำปางช่วงนี้อากาศแปรปรวนทั้งกดทั้งดันทั้งคันทั้งชื้นและทั้งร้อนเดี๋ยวใกล้อะไรเลยเหมืองหรือเปล่าเหมืองลีกไนท์ป่ะมันอยู่ใกล้เหมืองลีกไนท์กันไปหรือเปล่าลำปางลำปางเนี่ยครับเดี๋ยวนะของการไฟฟ้าเขาไงเหมืองอะไรพี่เหมืองถ่านหินนั่นนะครับมันก็แปรปรวนไปตามมุไปตามความจริงเขาแหละครับโอเคนะผมว่าผมตอบหมดเรียบร้อยนะจาก YouTube ก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะคุณแก้วคุณแก้วนะครับมีเร่งไหมไม่เห็นมีใครต่อเติมอีกเลยโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเรื่องรุ้งก็ตอบได้เพียงแค่นั้นนะครับเรื่องรุ้งนะครับอธิบายได้เพียงแค่นั้นนะครับจริงๆมันก็จับตัวไม่ได้นะครับแต่เวลาใครเห็นกันเต็มๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญตาก็พอแล้วครับบุญตาเพราะว่าไม่ใช่เห็นง่ายๆนะครับผมไปเชียงรายเมื่อล่าสุดไปเชียงรายเมื่อวันนั้นเห็นเต็มตาแบบครึ่งวงกลมจริงๆนะหรือจะเป็นเชียงรายนึงไปขึ้นเครื่องบินจากเชียงรายเข้ากรุงเทพยังไงเนี่ยอ๋อใช่นึกออกแล้วครับไปรักษาคนที่เชียงรายใช่ไปรักษาเจ้าหญิงนิทราแต่เรื่องผ่าตัดสมองเนี่ยแค่ปวดหัวนะปวดหัวปุ๊บเข้าโรงพยาบาลหมดไปหลายล้านประมาณสัก 7-8 ล้านนะครับเจ้านี่เขามีเงินเนาะแค่ปวดหัวนะก็ไปผ่าตัดสมองจากนั้นมาก็ไม่ลุกเลยครับไปนอนนิ่งอยู่ที่บ้านผมไปก็ไม่ได้ทำงานนอนนิ่งไปหมดแล้วนี่เป็นเจ้าหญิงนิทราลืมตาอย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้นี่ว่าเจ้าหญิงนิทรามีแต่ลมหายใจกับหัวใจทำงานร่างกายทุกส่วนขยับไม่ได้ถามว่ามันมีประโยชน์ไรครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจมากมายมหาศาลเกิดนะครับถ้าผมคิดเองนะสูญเสียด้านเศรษฐกิจมากมายมหาศาลเกิดครับคือคนเข้าได้เขาได้เนาะมันก็เลื่อนสตางค์จากนายกไปสู่นายขอนั่นนะครับก็แค่นั้นเองโอเคนะนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังในเบื้องต้นท่านจะนำไปใช้อย่างไรก็ตามใจกันแล้วกันนะนี่เจ้าหนึ่งเมื่อ ประมาณ2เดือนเต็มที่ผ่านมาเลยไม่ใช่หมดไป 6-7 ล้านแล้วเหรอ2เดือนเองเนี่ยครับ โอเคนะ อุ้ยถามงี้ผมไม่ตอบนะคุณเอ็กนะครับอย่างนี้ผมไม่ตอบเพราะมันเป็นเรื่องของการมุ่งไปแล้วเนี่ยครับนะถ้าถามงี้ผ่านจอผมไม่ตอบเลยนะครับโอเคนะโอเคผมไม่ตอบแน่นอนเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าการบ้าการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้น อย่าเรื่องการมุ่งเข้ามาถามเรื่องของเรื่องของผมก็กล้าก็ไว้นะ ใช่ไหมครับไม่รู้จากผมหรอกครับผมจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับ บางเลนเมื่อวานเย็นฝนตกวันนี้มีเขาแต่ยังไม่ตกลุงช่วยเจ้าหญิงตัวลงช่วยไม่ได้ครับไปสัมผัสเพียงครั้งเดียวมันไม่ได้นะครับเพราะว่าสมองถูกทำลายวายวอดแล้วครับเห็นไหมภาษาผมเนี่ยแค่ปวดหัวก็ถูกเขาพาตัดพาตอถูกทำลายวายวอดไปแล้วครับมันก็เลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแค่ปวดหัวนี่หาวิธีกันได้แล้วครับผมอย่าไปรอวันเวลาที่จะกินแต่ยาแก้ปวดแก้ปวดไมเกรนไมเกรนนั่นครับนะหาวิธีอื่นช่วยได้เป็นป้องกันโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นแบบถาวรด้วยนะครับอย่าไป
อย่าไปหวังยาแก้ปวดอย่าไปไว้วางใจยาแก้ปวดนะครับความดันอีกอันนึงนะฮะอย่าไปไว้วางใจกับยาความดันนะครับหาวิธีที่จะป้องกันนะครับมิฉะนั้นมันเจอนะล็อกแป๊กแป๊กทีเดียวนะปากเบี้ยวตาแหลปากเว้วแล้วไหลๆดูซิดูปากคนนี้ทำให้ดูเนื้อองเนี่ยครับนะจะกลืนกินก็ไม่ได้นะดิ้นหีบปากบิดไม่ได้เลยน้ำลายไหลเรื่องเลยนะแบบนี้แหละเห็นไหมนี่แหละพวกที่บอกว่าเส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องงับอากาศเนี่ยสำคัญมากนะครับงับเอาเพื่ออะไรเพื่อให้มันเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้นะครับมันจะไปเผาไหม้น้ำมันในเลือดเองนะครับมันจะแบบว่ามันจะเปลี่ยนจากน้ำมันนะฮะกลายเป็นพลังงานแล้วมาใช้ในการขับเคลื่อนร่างกายต่อนะครับพลังงานตัวนี้พลังงานความร้อนเนี่ยครับนะพลังงานความร้อนเช่นเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เนี่ยตัวร้อนเนี่ยผมเฉยๆเลยนะผมถือว่าร่างกายปรับตัวเช่นผมจามอยู่สองสามครั้งบางทีเนี่ยร่างกายแค่ปรับตัวนิดเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปกติดูตรงหน้าเด้อใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรหรอกไม่ปกติก็ไปต่อไปไหนไปแล้วใช่ไหมจะไม่วิตกกับเรื่องมาทำไมล่ะถ้าเรายอมรับคำว่าธรรมชาติมันต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จะเร็วจะช้าใช่ไหมครับก็แค่นี้เองยึดหลักธรรมชาติเป็นหลักพิจารณาให้มากๆเข้าไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปหวังพึ่งวิทยาศาสตร์อันเป็นเคมีที่เขาเรียกว่ายายายานั่นนะครับนะแล้วกลับมาหาธรรมชาติครับแล้วร่างกายจะดีวันดีคืนเองนะครับโอเคไหมโอเคนะดูซิมีอื่นอีกไหมครับคาถาเป็นรหัสประจำตัวถูกต้องครับถ้าผมนะก็เป็นรหัสประจำตัวผมนั่นเองนะครับ บอกให้ทราบไว้นะพอมันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจำได้เลยผมไม่เคยจำคาถงคาถาใครนะไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยแต่ก่อนเนี่ยจำคาถาหลวงปู่ทวดอะไรสุขโตอะไรอิติอะไรก็ได้แค่นี้ครับไปต่อไม่ได้ไม่รู้มันเซนผู้อื่นมันไม่ได้อ่ะ ใช่ไหมมันไม่ได้จริงๆครับร่างทรงจริงไหมครับก็ร่างทรงเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับสังคมบ้านเรานะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องความเชื่อก็คือความเชื่อความจริงนั่นนะครับทุกวันนี้จะมาแถงเรื่องความเชื่อมากแล้วนะสังคมบ้านเมืองเราเยอะมากความเชื่อนะครับถามว่าจริงไหมก็จริงสิครับจริงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงยังไงถ้าถามผมร่างทรงมีจริงไหมจริงแน่นอนมันคืออะไรทั้งนั้นตอบเลยครับคือจิตนั่นเองครับคือกระบวนการทำงานของจิตอย่าลืมนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจำในคำนี้เป็นภาษาต้องจำนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเนี่ยถ้ามันขุ่นมัวมันก็สั่งกายไปเป็นนู่นนู่นนี่นั่นนะครับหน้าตาเด๋อดาทำนู่นมันจริงนะ มันอยู่ตรงไหนครับเรื่องจิตกายใจจิตเรื่องใจฟังให้ดีนะครับจะอธิบายไงจะเข้าใจคือใจกับจิตมันเชื่อมอยู่ตรงไหนนะครับคนไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็มักจะบอกว่าเหมือนกันใจกับจิตเหมือนกันไอ้ผมเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็จับแยกโอเคนะเอาล่ะจะตั้งจิต 100% ไว้ก่อนก็ได้โอเคนะหรือจะตั้งใจเป็น 100% ไว้ก่อนก็ได้วิธีคิดยอมรับก่อนไหมนะครับว่ากายใจจิตให้มันได้ก่อนถ้าไม่ยอมรับ3คำเนี่ยเลิกคุยกันนะเลิกคุยกันเลยจริงๆมันไปต่อไม่ได้ถ้ายอมรับกายใจจิตแล้วจะอธิบายเรื่องใจกับจิตให้ฟังโอเคนะถ้าเราตั้งใจใจคือความนึกคิดมันเต็มร้อยนี่หรือเราตั้งจิตไว้ 100% มันตั้งไม่เป็น100ใจมันอยู่ตรงไหนใจมันจะมาเชื่อมถ้าระดับโสดาบันโทษระดับ
ระดับที่เขาพูดเรื่องของเทวดานะใจกับจิตมันจะมาดึงเอาจิตไปเชื่อมต่อประมาณก็แล้วกันนะ 25% ได้ไหมเนี่ยแค่นะพอได้นะนะใจมาดึงเอาจิตไปร่วมด้วย 25% แปลว่า2สีนี้มันแหลกกันอยู่เงี้ยด้านหนึ่งใจด้านหนึ่งจิตมันจะมาโอเวอร์แลปกันอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมครับถ้าเป็นข้อมือ4ข้อละ 25% เห็นไหมใจกับจิตมันก็จะมาซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับซ้อนทับกันถึงแยกยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องใจเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนะจะเห็นได้ว่าคนเกจิอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตอยู่แล้วนะครับแม้แต่ท่านพุทธทาสเหมือนกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนะซึ่งท่านเป็นคนพูดเองเพราะว่าท่านบันทึกซีดีไว้ก่อนเห็นไหมครับวนไปว่าเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตแปลว่าแยกไม่สำเร็จโอเคนะแต่เวลาท่านสอนธรรมะชัดได้นะครับนะผมไปรับแนวทางของท่านพุทธทาสเรื่องอะไรนะเรื่องอิทธิปัจจยตาคำเดียวอิทัปปัจจยตาคำเดียวนอกนั้นกี่แสนเรื่องที่ท่านเขียนท่านอ่านให้ฟังผมไม่รู้ไม่เคยติดตามมาเก็ตอิทัปปัจจยตาอยู่คำเดียวเก็ตตัวนั้นเองครับของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันนะพอผมเก็ตตัวนั้นผมก็ตีแตกตัดตกหมดแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละเรื่องใจเรื่องจิตเอาว่าจิตทั้งหมด 100% มือข้อมือ4ข้อใจ1กำปั้นโอเคมั้ยมันมารวมมันอยู่ตรงนี้ใจมีเท่าไหร่ไม่รู้100%มันกันก็นะทั้งสองสิ่งมันจะมาแหลกกัน 25% โอเคไหมครับมันได้ตัวจิตจะมาเชื่อมแค่ 25% กลุ่มนี้จะพูดเรื่องของเทวดา 5-6 ชั้นนั่นนะครับโอเคนะย้ำถ้ามันมีเพียง 25% จิตก็อยู่ในเกณฑ์ขุนมัวอยู่นะครับอย่าลืมนะจิตคือความสว่างอย่าลืมเป็นอาคารตรงนั้นนะใจก็คือความนึกคิดคิดดีคิดเลวนั่นเองครับเห็นไหมคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีคิดแต่จะให้คิดเรื่องชั่วเรื่องเลวคิดแต่จะเอาง่ายนิดเดียวนะถ้าใครก็ตามที่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาคนที่คิดแต่จะเอาคนนั้นจะเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจจำเลยครับเรื่องนี้จำเป็นหลักได้เลยจะคบค้าสมาคมอะไรกับใครคิดจะเอาจะเป็นคนที่ขาดน้ำใจนะโอเคนะมีอะไรเนาะช่วงเปิดสายคลายทุกข์เหรอครับผมเปิดสายคลายทุกข์เหรอโอเคเชิญเชิญครับมีใครเปิดสายคลายทุกข์อ๋อคนคนนี้เหรอเอาเชิญครับคุณแม่สวัสดีครับผมตาแม่ก็พลาด้วยเพราะเวลาอาจีนน่ะมันเหมือนกับปลามันจะนั่นน่ะเอาละครับเชิญนะครับตอนนี้คุณพันนีอยู่ในสายคุยกับลุงหอกได้เลยครับตามันจะให้นั่นระวังให้ดีนะคนฟังลำบากนะตอบคำถามว่าตาจะให้นั่นตาเป็นไงครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณพันนีคุณพันนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคอะยังไงต่อครับผมคุณพันนีว่าไงครับเชิญครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดี2ที3ทีแล้วมีอะไรว่ามาครับผมค่ะค่ะคืออะไรครับพูดต่อครับอาเจียนมากอาเจียนมากแล้วก็หน้าท้องมันหน้าท้องมันเกร็งนะคะโอเครับทราบครับค่ะหน้าท้องเกร็งแล้วก็ในตาพร่าค่ะแปลว่าขณะนี้ต้องการให้ลุงหงอกช่วยเรื่องอะไรครับส่งพลังให้ได้ไหมคะส่งพลังได้แน่นอนให้ช่วยอะไรก่อนหลังครับตาพร่าเกร็งท้องและนู่นนี่นั่นอะไรก่อนที่มันหนักครับค่ะค่ะอะไรครับที่มันหนักให้ช่วยก่อนครับด้านในคอก็เจ็บนะคะ3อย่างเมื่อกี้นี้มันมีตาพร่านะถ่ายท้องแล้วก็เกรงท้องใช่ไหมครับค่ะ
สามอย่างนั้นถามว่าอะไรที่มันหนักหนาสาหัสสากรรจ์จะให้ลุงหงอกช่วยก่อนครับเอามาเพียงหนึ่งอย่างก่อนท้องค่ะหน้าท้องค่ะโอเคหน้าท้องนะอ่ะฟังค่ะจะช่วยเรานะครับมีสมอลท็อกไหมฮะหูใส่สองข้างมีค่ะใส่แล้วค่ะโอเคคอยดูหน้าท้องมันจะให้ตึงฟังดีนะคอยดูหน้าท้องจะให้ตึงนะครับฟังเสียงดีๆอย่างเดียวห้ามหลุดโฟกัสนะครับค่ะโอเคนะทำตามคำบอกนะครับสามสองค่ะไม่ต้องรีบร้อนหายใจตามปกติเดี๋ยวเพิ่งถามกลับคืนมานะผมจะถามกลับเองนะครับว่าอะไรดีขึ้นอะไรไม่ดีขึ้นขมิ้วท้องเบาๆดูซิเอามือลูบคลำท้องตัวเองนั่นแหละว่ามันตึงมันหย่อนไหมกำปั้นทุบหน้าขาเบาๆครับผมทำตามคำบอกไปเรื่อยใช้ความรู้สึกห้ามหลุดโฟกัสนะครับนะเอาประเด็นเดียวกันก่อนนะครับคือหน้าท้องนะขมิ้วท้องดูซิโอไหมรู้สึกเป็นไงบ้างครับหน้าท้องถามว่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับผมยังมีอยู่ค่ะยังมีเจ็บอยู่นิดครับนิดดึงก็แปลว่าหายไปเยอะทางนั้นเนาะค่ะโอเคนะเข้าใจแล้วครับทำไมมันยังจะมันอยากจะอาเจียนใจเย็นใจเย็นจะไปต่อจะไปต่อเดี๋ยวเพิ่งนำผมตามผมตามผมโอเคนะต่อไปนี้จะช่วยต่อไปนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อาเจียนนะทำตามคำบอกครับอย่าย้ำฮะไม่งั้นผมไปต่อไม่ได้นะต่อไปนี้ผมจะช่วยทำไม่ให้อาเจียนโอเคไม่ต้องต่อเลยครับรับอย่างเดียวเป็นผู้รับอย่างเดียวเอาหายใจตามปกติฟังเสียงให้ดีเตรียมตัวทำตามคำบอกฟังเสียงอย่าเพิ่งหมดอะไรแต่อย่างนะครับพยายามเป็นผู้รับที่ดีนะครับเราจะได้เต็มร้อยอุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆนั่นก็คือตรงกลางระหว่างนมสองข้างนั่นแหละครับตรงนั้นทำตามคำบอกอย่างเดียวใช้ความรู้สึกจับให้ได้อาการผะอืดผะอมที่มันจะอาเจียนมันจะหายไปนะครับสังเกตให้ดีนะอย่าลืมข้อหน้าอกนะครับกำปั้นข้อหน้าอกเบานะครับทำไปเคาะปึก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 อย่าหายใจแรงนะคนฟังรู้สึกว่าเป็นลักษณะเอือมระอาตัวเองนะครับอย่าเป็นคนเช่นนั้นนะครับเป็นผู้รับให้ดีไม่ต้องถอนหายใจมากนะครับคุมตัวเองให้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าอยู่ในวาระต้องคุมตัวเองนะครับคือเป็นผู้รับที่ดีนั่นเองครับจะได้เองอาการที่ผะอืดผะอมลดน้อยลงไปบ้างไหมเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าหายนะนะ
เป็นไงถามว่ารู้สึกอย่างไรครับเพื่อนผมหายไปได้ยังครับผื่นผอมทำท่าจะอาเจียนรวมทั้งท้องหายถึงหรือยังครับมันจะมาประกอบกันนะครับมันจะดีทั้งคู่แหละรวมความแล้วนิดเดียวค่ะหายไปหน่อยนิดเดียวหายไปนิดเดียวเนาะถามว่ามีน้ำไหมครับดื่มน้ำได้เลยครับมีค่ะมีค่ะมีใส่เลยครับน้ำถ้าเป็นแก้วก็ใส่ทั้งแก้วได้ไหมถ้าไม่ใช่ก็ยกดื่มสองอึกสองอึกสามอึกแค่นั้นก็จะหายแล้วครับเผื่อพระอมนะครับทำไปด้วยฟังเสียงด้วยดื่มน้ำไปด้วยอย่าเพิ่งสนทนาครับขอให้เป็นผู้รับฟังและทำตามคำบอกเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในวาระสนทนานะครับเป็นวาระของผู้รับอย่างเดียวทำตามคำบอกอย่างเดียวนะครับเมื่อไงจะคุมกันไม่อยู่นะครับมือสองข้างก็เชื่อว่าของอิสระนวดหน้าผากครับนวดหน้าผากขมับท้ายทอยนะคิ้วที่บอกว่าตาปรีๆมันจะหลับนั่นนะครับจะได้สดชื่นไปเลยนะครับไม่ต้องใช่ครับไม่ต้องใช่นะครับผมพูดแล้วมันถูกไม่ต้องใช่มานะครับเออมันต้องมีคำว่าใช่แปลว่าไม่อยากจะให้โต้ตอบครับให้ทำตามคำบอกนั่นเองนะครับเอามือขยำขยี้คิ้วนั่นเองครับหน้าผากฟังเสียงให้ดีขยำขยี้ไปขมับด้วยท้ายทอยด้วยถ้ามันหายแล้วหรือว่าถ้ามันดีแล้วพอใจแล้วอย่ามาถามกลับเด็ดขาดว่าเป็นเพราะอะไรห้ามถามกลับถ้ามันหายแล้วดีแล้วพอใจแล้วห้ามถามกลับว่ามันเป็นเพราะอะไรโอเคนะครับเอาประโยชน์ก่อนเอาผลสัมฤทธิ์มาใช้ก่อนให้มันทันเวลาเบาหัวมากไหมครับค่ะเบาค่ะท้องหายแน่นอนแล้วหายอาเจียนแน่ๆด้วยไม่คลื่นไส้ปะค่ะก็แปลว่าหายคลื่นไส้เรียบร้อยแล้วค่ะแม่หายคลื่นไส้นะคะโอเคท้องหย่อนแล้วใช่ไหมครับค่ะนิดหน่อยค่ะโอเคพอใจไหมครับค่ะห้ามถามเด็ดขาดว่าเป็นเพราะอะไรมันยาว3วันก็ตอบไม่จบตรงนั้นนะเอาผลสัมฤทธิ์ดีกว่าเนาะค่ะโอเคจากนี้ไปก็พักผ่อนตามปกตินะครับค่ะยินดีด้วยครับนะทางนี้ทางนี้เขาเรียกว่าคุณแม่พันนีเขาส่งสารมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะถูกต้องนะคุณแม่พันนีแน่นะค่ะโอเคครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมโอเคจบข่าวครับเพราะว่าบางทีแล้วคือผมจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นผมต้องคุมเกมนะครับบอกให้ทราบไว้คุมเกมไม่ได้ผูกไม่ได้รัดอะไรนะครับผมจะรู้ว่าต้องคุมให้อยู่นะคุมก็คือภาษาสื่อสารกันนี่แหละครับนะเอาละโอเคนะผมจะเขียนไปเรื่อยนะครับถ้าเราดื่มลุงเขียนไปเรื่อยๆก็จะแจ้งคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอในกลุ่มของบ้านเราดอททีวีนะครับนั่นคือตัวอย่างจริงที่อยากจะให้เห็นภาพชัดว่าตั้งแต่เริ่มกระบวนการก็คือเป็นมือถือนะครับไม่ใช่โทรศัพท์บ้านนี่คือรูปแบบของการรักษาสุขภาพหรือรักษามนุษย์ด้วยเสียงนะครับคุณลุงนะครับโดยใช้มือถือแหละที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละฮะแน่นอนสำหรับท่านอื่นๆที่คุ้นชินกับลุงหงอกก็จะเห็นแต่ก็ไม่เคยอาจจะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ตามทีแต่นี่แหละครับคือการรักษามนุษย์ผ่านเสียงโดยใช้โทรศัพท์มือถือลุงหงอกพูดอยู่เสมอว่า
เมื่อถึงวันหนึ่งจิตศาสตร์จะใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือก็คือจุดนี้แหละครับเหมือนเราไปตลาดเราก็ใช้ตะกร้าในการที่จะใส่ของกลับมาหรือเราไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ใช้รถในการเดินทางไปส่งลูกเหมือนกันครับลุงหงอกใช้เสียงก็จริงแต่เครื่องมือในการที่ใช้ก็คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละครับเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือทีนี้ไอ้ตัวกลางเนี่ยจับอยู่ในมือเราก็เป็นรูปพอที่จะอนุมานได้ว่าผ่านมือถือแต่เกินกว่าพอจากรูปไปเป็นนามก็ผ่านอากาศผ่านคลื่นนะฮะอย่าลืมนะครับว่ามือถือตอนนี้มันไม่มีสายมันไม่รู้มันไปยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าไม่เข้าใจมันเอาเป็นว่าแปลกแล้วก็จริงไปแล้วจริงก็คือใช้จริงๆให้ดูจริงๆสำหรับคู่สายเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็คือความไม่สบายตัวเป็นพื้นฐานก็เอาความไม่สบายตัวเป็นพื้นฐานนั่นแหละครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพลังงานบริสุทธิ์กลับไปลุงหอมมีพลังงานบริสุทธิ์นำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เมื่อสักครู่พูดถึงอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการนำเสนอใดๆก็ตามทีผ่านเสียงในรูปแบบของการอธิบายให้เกิดความเข้าใจจนไปถึงขั้นของการสาธิตวิธีการก็คือให้เห็นภาพความสามารถนี่แหละครับก็คือตัวอย่างหนึ่งในการที่หลายๆท่านที่ไม่ว่าจะคุ้นชินหรือไม่คุ้นชินก็ตามทีจากนี้ไปนะครับสามารถใช้เป็นช่องทางในการรักษาสุขภาพนอกจากการที่ท่านเห็นในคลิปของ YouTube ที่จะเห็นการที่ลุงหงอกสัมผัสตรงหลังๆมาลุงหงอกสัมผัสตรงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้อริยบทน้อยลงมากเลยนะฮะแค่จับแล้วก็ถามเอาความสบายตัวดื้อๆเลยตรงนี้ก็ถ้าท่านใดก็ตามที่ได้สังเกตมากหน่อยก็จะเห็นถึงพัฒนาการของการที่ลุงหงอกสัมผัสผู้คนนะครับนั่นหมายความว่าบุคคลที่เดินทางมาเนี่ยก็จะเริ่มรับได้มากยิ่งขึ้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็ทำตัวอย่างให้เห็นก็คือเรื่องของการรักษามนุษย์ผ่านเสียงในอนาคตก็เชื่อมั่นว่าทุกคนหรือหลายๆท่านก็อยากให้เลือกใช้ช่องทางในการผ่านเสียงบ้างนะครับคุณลุงครับก็ยินดีนะว่าขอให้มีการตั้งหลักนิดนึงสมอลทอล์กเนี่ยใส่เข้ามาเพราะมันจำเป็นมากๆสมอลทอล์กเนี่ยเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของเสียงโอเคนะเสียงเป็นพลังงานที่เรียนหนังสือกันมานั่นแหละครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานเหล่านี้แหละครับที่พูดเนี่ยมือถือมือถอยที่มันจะมีเสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้านะตัวนี้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะออกมาเป็นคลื่นเสียงโอเคไหมครับมันจะเริ่มต้นมาจากแม่เหล็กและก็เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี้เป็นไฟฟ้าถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าหลอดที่ผมชี้ตรงเนี่ยคือไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแต่มือถือมือถอยมันเป็นไฟฟ้าสัตว์เข้าไปอันนี้เป็นไฟฟ้าสลับครับสลับไปสลับมาความถี่50ครั้งต่อวินาทีมันมองไม่ออกแล้วว่ามันกระพริบเพราะว่าตาเรามันรับไปแค่นี้เองนะครับถ้าเกินกว่า50ครั้งต่อวินาทีมันก็รับไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมครับจะมาถ้าหากมันช้ากว่า50ครั้งต่อวินาทีมันก็จะมองทันโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้หน่อยเรื่องของตาเราจะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของตานะครับนี้ไอ้เรื่องของมือถือเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรงกระแสตรงก็เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจึงในนี้จึงมีคำว่าแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่โอเคไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ชาร์จเข้าไปเอากระแสสลับชาร์จเป็นกระแสตรงต่อโอเคไหมการนำมาชาร์จก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าไม่รู้จะว่าไงแต่แม่เหล็กเขาทำเนี่ยเขาทำมาจากซูเปอร์คอนดักเตอร์มันไม่ได้ใหญ่นะในนี้มันแค่ปลายเล็บเองนะไอ้แม่เหล็กที่ว่าเนี่ยเล็กเนี่ยจะมีพลังของการเหนี่ยวนำสูงมากในตัวนี้ครับโอเคขอให้เข้าใจเอาไว้ก่อนแม้ว่าไม่รู้ก
ก็ฟังไว้ก่อนครับเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะใครจะมานั่งเถียงผมใช้อะไรก็วิทยาศาสตร์เห็นดื้อๆกันอยู่อย่างเงี้ยโทรศัพท์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เหรอเออไมโครโฟนพวกนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เหรอหน้าจอท่านก็วิทยาศาสตร์นะมันไม่ใช่ไสยศาสตร์นี่มันวิทยาศาสตร์โอเคมั้ยครับแต่วิทยาศาสตร์นะแต่เวลาผมใช้จริงคือด้านจิตศาสตร์ผ่านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เลยกลายมาเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์จิตศาสตร์คือจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็ว่าด้วยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเสียงผมจะซ่อนอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์ของตัวผมมันจะซ่อนอยู่ในเสียงผมมันจึงมีพลังในการที่จะช่วยเรื่องความเจ็บปวดมันก็อธิบายได้แค่นี้ครับเกินไปกว่านี้ให้คำนวณเหรอโอ้ยเอะก็คำนวณเมื่อกี้ผมก็เริ่มต้นอยู่แล้วว่าคณิตศาสตร์มันเป็นวิชาอะไรกันมันสมมติอันนี้มันเรื่องสมมติอันนี้เรื่องของจริงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าผืดพระอมจะอาเจียนไม่ใช่ของจริงนะเอาตัวธรรมชาติมาอธิบายของจริงโอเคไหมครับปวดท้องหรือว่าท้องมันตึงไม่ใช่ของจริงเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะแล้วก็ตาพร่ามัวหรือว่าตาเป็นติปวดหัวเนี่ยผมถามหายปวดหัวยังเพราะมันอยู่ที่หัวทีนี้ครับนะพอเวลาผมไปพลังงานผมมันไปล้างหลุมดำให้ในสมองแค่นี้เองเนื้อทางการแพทย์ก็เรียกว่าพิทูอิตเตอรี่แกนแกลงศูนย์กลางสมองนั่นคือการกันแบบผมว่าหลุมผมบอกว่าหลุมดำมันก็ต่างกันเพราะมันคนละศาสตร์โอเคไหมครับของผมมันจิตศาสตร์ก็เลยใช้ว่าหลุมดำซะก็ไปล้างหลุมดำให้ซะมันก็โปร่งเบาสิหัวนั่นนะมันก็อธิบายได้แค่นี้ครับพิปนาญาติโกโหติกาเอ่ยอธิบายอย่ามาหวังคำนวณเพราะคำนวณไม่ได้เรื่องนี้เอาผลสำลิดดีกว่าเพิ่นถึงบอกว่าเวลาเสร็จแล้วห้ามถามเลยมันเกิดมาจากอะไรมันมาจากห้ามถามเพราะตอบสามมันก็ไม่จบนะเอาผลสำลิดมาใช้เลยมันถึงยุคของมันมันถึงยุคความเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่ความเชื่อแล้วมันต้องเกินความเชื่อไปแล้วนั่นน่ะโอเคไหมเพราะนั้นต้องพยายามแชร์ความเข้าใจให้ได้ระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเข้าใจกันได้ทุกอย่างมันจะไปราบรื่นมากผมก็พยายามใช้ภาษาใดๆไม่แต่ภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แบบสูงๆก็มาใช้นักฟิสิกส์ก็ถ้ามานั่งฟังก็จะรู้แต่ผมรู้ว่านักฟิสิกส์ทำไม่ได้แต่นักฟิสิกส์จะเข้าใจที่ผมพูดก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับมันไม่ได้มันอีกศาสตร์ชั้นสูงคือจิตศาสตร์นั่นแหละกายใจจิตต้องบอกว่าต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้ยังติดอยู่นิดนึงว่าเรื่องของใจกับจิตนะครับโอเคนะถ้าหากว่าจิตในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเทวดา6ชั้นเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ถ้าเป็นพูดถึงจิตก็มาใช้ได้แค่ 25% ปนกับใจใจคือความนึกคิดนะจิตได้แค่ 25% เนี่ยผมก็ไม่รู้จะให้ตัวเลขไงก็ให้ตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจริงๆมันก็ไม่มีตัวเลขหรอกแต่ถ้าหากว่าไม่อาศัยตัวเลขตัวนี้เข้ามาพูดคุยกันมันก็ยิ่งไม่เข้าใจหนักใช่ไหมฮะก็ผมก็พยายามหาวิธีเอาละจิตเมื่อเวลาพัฒนาขึ้นไปอีกทีนึงนะใจจะลดลงไปทีนึงเพราะว่าจิตมันเข้าไปซ้อนทับทางใจละเอา50-50เอาได้จิต50ใจก็เหลือ50ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าพัฒนาจิตไปด้วยอีกที 75% เห็นไหมครับใจก็ยิ่งเหลือน้อยเต็มทีคือความนึกคิดมันจะน้อยเต็มทีเนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับกลุ่มที่จะไปเห็นอะไรนะเป็นพวกภาพต่างๆนานาออกมากลุ่มนี้จะเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่ารูปประพรมพวกนี้จะเห็นเทพก็จริงทรงร่างมันมีจริงก็ต้องบอกจริงนะก็จริงของเขาแต่มันจริงในบริบทที่จิตมันยังขุ่นมัวอยู่ในกลุ่มที่สะอาดไม่ใช่จิตที่กลุ่มที่บริสุทธิ์ถ้ากลุ่มที่บริสุทธิ์มันจะไต่บันไดอยู่3ขั้นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มันจะมาตายพวกนี้เขาจะไม่พูดเรื่องเทพเรื่องพรหมแล้วอย่างผมก็ไม่พูดเรื่องเทพเรื่องพรหมอยู่แล้วล่ะแต่รู้และเข้าใจเรื่องเทพเรื่องพรหมแน่นอนครับโอเคครับเอาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังๆเลยครับมีอะไรว่ามาเลยครับโทรจากสกลนครนะคะรับทราบครับคือหนูมีอาการปวดหัวแบบไฟช็อตนะคะเดี๋ยวนี้เป็นไหมครับก็เป็นค่ะโอเคสมอลท็อปใส่หูยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคฟังเสียงอย่างเดียวนะหายใจด้วยนะคะห้ามหยุดหายใจเองนะครับ3 2หยุดกับตัวเองครับ
หลับตาได้ยิ่งดีฮะอย่าไปรับสื่อสารอื่นนะครับอยู่กับตัวเองให้มากๆที่สุดเท่าที่มากได้ผมจะถามกลับเอง3 2ละมือสองข้างอิสระแน่นอนบีบขมับซ้ายนวดขมับซ้ายขวาหน้าผากด้วยแล้วก็รวบไปที่ท้ายทอยด้วยกดเข้าไปกดคลึงเข้าไปนะครับแล้วก็เอียงคอซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับเออทำไปเรื่อยฮะสายหลุดเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับหลุดซะแล้วคุณพุ่มพวงฮัลโหลโอเคจบข่าวเลยนานนะไม่รู้ใครหลุดนะผมไม่ได้แกล้งนะครับอยู่หน้าจอผมจะไปแกล้งได้ไงล่ะครับใช่นะครับมันหลุดมันเองนะเป็นธรรมชาติของคลื่นหรือเปล่านะครับกดเข้ามาใหม่ครับผมเดี๋ยวนะในนี้นะฮะปวดหัวจี๊ดแบบไฟช็อตบางทีนั่งอยู่ก็กระตุกเวลาที่ปวดขึ้นมาคุณวิภานันนี่ละมั้งเนี่ยใช่ครับอยู่ในตรงนี้นะฮะก็ใช้บริการอยู่นะครับเชิญต่อเข้ามาอีกทีนะครับคุณวิภานันศรีมุกดาเนี่ยครับต้องใช้บริการให้ด่วนเลยครับ YouTube ก็ตั้งชื่อไปแล้วโอเคได้นะอัลไซเมอร์กับหลอดเลือดตีบได้ไหมครับอย่าเลยครับอย่าให้ผมไปไกลขนาดนั้นเลยครับนะฮะนะผมจะไม่พูดจาเรื่องของภาษาหมอเขานะครับแต่ก็อ้างถึงได้แต่ไม่ไม่ใช้กับสิ่งเหล่านี้นะครับก็พยายามพูดกันอยู่เสมออยู่แล้วนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องไขมันในเลือดใช่ไหมครับไอตีไปตันต่างๆในภาษาหมอภาษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขานะครับอย่าเอาภาษาเขามาใช้เพราะว่าเราไม่ใช่หมอนะครับผมไม่ใช่หมอนะอย่ามาทึกทักว่าลุงหมอคือหมอเนี่ยผมไม่ยอมเด็ดขาดนะนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็บอกพยายามอย่าเชื่ออยู่นะครับนะ แม้กระทั่งในภาษาที่อย่าเชื่ออย่าโง่แล้วก็ว่านไปด้วยนั้นนะครับกันไม่ให้ใครเชื่อกันมากเรื่องนี้ทั้งในโลกใบนี้ทั้งหลายเขาต้องการให้คนเชื่อเขาทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ไหมฮะยังไงมันก็ทำไม่ได้แหละแค่สองคนสามคนก็ยังไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเนี่ยครับโอเคไหมแค่คนสองสามคนก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่ยกเว้นจะใช้บาทาเหยียบปากนกบาทาช้างเหยียบปากนกอย่างนั้นเอาไว้สิครับแบบนี้นะโอเคไหมครับคุณกิตติพงศ์นะฮะอัลไซเมอร์กับหลอดเลือดตีบถามว่าได้ไหมยืนยันว่าผมไม่ใช่หมอนะครับมันต้องใช้ว่าอัลไซเมอร์มันคืออะไรต่อไม่จำหรือว่าลืมส่วนมากมันเป็นไม่จำซะมากกว่าลืมนะครับมันต้องเข้าใจสองคำให้ได้ที่บอกว่าลืมมันคือมันไม่จำมันไม่เข้าอ่ะมันถากใบหูไปซะหน่อยเดียวมันไม่เข้ามันบันผ่านไปดื้อนะทำไมถึงไม่เข้าก็ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเราทางด้านการได้ยินนะครับมันเชื่องช้าเห็นไหมมันดีเลย์มันเชื่องช้าไม่ทันกับเหตุการณ์เนี่ยก็คือสติเนี่ยนะว่าทำไมเห็นไหมมันจะไปร้อนที่บอกว่าไม่จำนะครับก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็มันไม่จำนะแล้วไปสิทำนองนี้ครับนะอ่ะดูสิครับเชิญครับผมสวัสดีครับที่สายหลุดไปเมื่อสักครู่อะค่ะเออนั้นก็หายปวดเรียงหัวสิเนี่ยหายจิตจัดได้ยังครับมันมาเป็นระยะค่ะถามว่าเมื่อกี้นี่หายยังครับอย่าเอาเรื่องของเมื่อเช้าเมื่อวานมาพูดไม่ได้นะยังค่ะยังนะโอเคนะอีกทีรอบนะเอาล่ะฟังใหม่นะครับแล้วค่อยฟังครับภาษาผมต้องค่อยๆเยี่ยหูฟังนะมันใช้ความรู้สึกอย่างเนียนมากละเอียดมากมันจะเบาหัวคุณเองครับหัวคุณจะรู้สึกเองแต่ผมรู้ว่าคุณหายแน่ๆด้วยโอเคไหมแล้วผมรู้ได้ยังไงอธิบายทีหลังได้ก็แล้วกันนะเอาเรื่องของประสบการณ์ตรงก่อนก็เรียกปฏิบัติก่อนอธิบายองค์ความรู้ทีหลังได้โอเคไหมครับ
โอเคไหมครับพยายามรับครับพอเวลาผมถามกลับต้องสวนมาทันทีไม่งั้นผมจะกลายเป็นพูดกับตอโอเคนะครับนะสามสองหายใจตามปกติครับทำตามคำบอกเด้อสิบอกให้หลับตาไว้ยิ่งดีนะครับคุณจะเห็นแสงในตาต่างหากอ้าวสังเกตให้ดีเถอะทำตามคำบอกไปเรื่อยนะครับมือสองข้างอย่าให้มันอยู่นิ่งเฉยบีบนวดขมับสองข้างหน้าผากด้วยเหนือหัวคิ้วน่ะคือหน้าผากคือหัวคิ้วตรงนั้นน่ะแค่นั้นขย้ำขยี้ไปเถอะตามความรู้สึกของคุณเองนั่นแหละครับข้างขมับข้างหูเหนือหูหลังใบหูรวบไปยังท้ายทอยนู่นก้มเงยแหงแหงเงยก้มฟังให้ทันแล้วทำตามคำบอกทำไปด้วยหายใจด้วยนะอย่าลืมฟังเสียงล่ะทั้งสามอย่างหนึ่งฟังเสียงสองหายใจสามทำไปด้วยสี่เราจะต้องรู้สึกเองนะครับเห็นไหมมันทั้งสี่รับรู้หลายอย่างในประเด็นเรากันเมื่อวานแล้วก็ยังพูดอยู่แล้วว่าคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองจะรับรู้หลายสิ่งอย่างในเวลาเดียวกันต้องไม่น้อยกว่าสองอย่างเนี้ยถ้าคุณดักฟังเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาก็พยายามให้กับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสังเกตเป็นความพิเศษของมนุษย์นั่นเองนะครับพยายามเก็บตกนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่จ้องแต่จะเอาให้หายหายแต่ไม่ยอมเข้าใจนะไม่ได้นะครับความเข้าใจจะมาก่อนทุกกรณีนะครับเอาละอุ้งมือข้อหน้าผากตึงๆๆเนี่ยคนที่อยู่ในจอจะเห็นนั่นเนี่ยนะครับเห็นไหมทำมือเห็นกับปั้นทุบใจทอยเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งแค่นี้ฮะก็คว้าไปเถอะครับอุ้งมือคว้าไปเถอะรอบหัวได้คำไปเถอะครับมันจะหายปวดหัวจะมีหายแน่นอนเด้อถามว่าเป็นจังไดครับผมก็รู้สึกเบาขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แล้วก็มันรู้สึกอยากจะอ้วกถ้าอยากจะอ้วกนะเมื่อกี้เนี่ยได้ยินไหมครับที่ผ่านไปค่ะได้ยินเขาไหมครับค่ะแล้วก็ที่ลุงบอกว่าจะมีแสงในตาจริงจริงเห็นแสงอะไรว่ามาครับแสงสีขาวค่ะนะมันเกิดขึ้นในตัวคุณเองไม่ต้องแปลกใจหรอกครับโอเคนะผมดักไว้ที่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะดื่มน้ำก็หายอ้วกกระเจียนนะครับดื่มเหอะดื่มกระแทกแดดดันเข้าไปเถอะให้แบบกระเจียนเลยใช่ไหมคะดื่มเข้าไปเถอะครับค่ะหลวงค่ะดื่มไปแล้วก็คอหน้าอกเบาๆเวลาบอกให้ทำไปเถอะครับคอหน้าอกเบาหน้าอกก็เหนือราวนมซ้ายขวาของคุณนั่นแหละครับเคาะเองนั่นไงใครมาเคาะนะมันจะเจ็บค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงโอเคนะชื่ออะไรนะในวิพานันนี่วะเนี่ยใช่ค่ะวิพานันค่ะโอเคอยู่ในจอเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับว่าหนูดูมาระยะหนึ่งตั้งแต่ช่วงที่คุณลุงมาอุดรจะไปแต่พอดีติดธุระเสียดายมากโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสได้ไปสวัสดีคุณลุงนะคะโอเครับทราบตามนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็ได้รับอานิสงส์ไปเรื่องนี้นะมีใครอีกดูสิผมจะพยายามไล่ตอบคำถามตรงนี้นะครับระหว่างที่คุณลุงไล่ตอบคำถามผมก็จะแจ้ง ID ท่านหนึ่งนะครับที่มีความอะไรดีฮะความข้อความถึงคุณลุงกราบเรียนคุณลุงครับสิ่งที่ผมประทับใจในสิ่งที่ลุงทำผมอยากเรียนรู้อยากศึกษาวิถีที่เวลาเขียนก็คงจะเว้นวรรควรรคตอนนะครับทำได้อย่างที่คุณลุงทำอยู่ณขณะนี้
ผมอยากเรียนรู้การฝึกฝนเอาแค่ระดับแรกๆมาจนทำได้รักษาได้ผมต้องเข้าไปดูและศึกษาที่ตรงไหนบ้างครับคุณลุง เอาตัดยอดดีกว่าวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังที่นั่งกล้าวนี่แหละครับเริ่มแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มก็นำพาสมาธิให้มันจะครบองค์ประกอบมันในหนึ่งเดียวกันโอเคไหมถ้าหากว่าจะให้ไล่ตามไปดูตั้ง 5-6,000 คลิปมันก็เกินไปนะมันเหมือนกับน่าอะไรได้ก็ดูไปตรงนั้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูเบื้องต้นเลยนะเป็นคลิปแรกจะต้องดูเป็นภาพบังคับนะครับคือภาวะหลุดโลกมันเป็นแม่บทนะครับเพราะว่าคนที่ถามผมเขาเป็นด็อกเตอร์มันไม่ใช่พิธีกรทั่วไปนั่นน่ะไม่ใช่เอาความหล่อไม่พิธีกรไม่ใช่นะเออเขาต้องมีองค์ความรู้ระดับไหนป้อนคำถามผมคำถามเนี่ยโอ้โหติดเลยล่ะครับแทบไม่มีผมจะไม่มีเวลาหายใจด้วยซ้ำไปนั่นแหละฮะคือนั่นมันออกฉับพลันทันใดเลยครับผมจึงถือว่าเป็นแม่บทโอเคไหมครับนั่นคือตัวแม่บทจะไปทางด้านอื่นก็มันมีตั้งหลายอย่างธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผมท้าทายไอน์สไตน์นี่นะไอน์สไตน์เนี่ยคือคู่ต่อสู้ผมบอกให้ดูว่าเสียดายมันตายซะก่อนผมยังบอกเลย e กับ mc กำลังสองคือสมการลวงโลกเห็นไหมทำไมไม่ลวงมันพิสูจน์ไม่ได้ทำมาทำไมเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นพิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมพิสูจน์ได้แต่แผ่นกระดาษนั่นสิครับก็ไปคุยทับกันซะก็จบข่าวเนี่ยดูสิครับภาษาผมมันน้อยซะเมื่อไหร่ละผมท้าหนุนท้าคนตายหนุนคนเป็นผมไม่ท้าหรอกครับเดี๋ยวก็ตามมาเหยียบเอาง่ายๆใช่เปล่าครับคนเป็นนี่ก็เออถ้าคิดว่าจะสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ก็ตามมาผมจะห่วงไว้ทำไมครับถามว่าจะปฏิบัติตัวอย่างก็ฟังภาษาลุงออกให้รู้เรื่องและเข้าใจเบื้องต้นมันง่ายจะตาย ใช่ไหมครับเออฟังให้ทันเออค่อยๆสับหลีกเอาภาษาผมก็พยายามเหลือเกินในการที่จะเจาะภาษานู่นนี่มาใส่เข้าไปแม้แต่คำที่มันใกล้เคียงกันมากๆอย่างข้อเท็จจริงเนี่ยผมยังไม่ยอมรับเลยเท็จคือเท็จจริงคือจริงเนี่ยมันทูอินวันตรงนั้นใช่ไหมรับผิดชอบผมจะไม่ยอมรับเลยผิดคือผิดชอบคือชอบอย่างเงี้ยขอเพราะฉะนั้นอย่าพูดคั่วใจจิตใจใช่ไหมแยกใจแยกจิตจากกันไม่ได้ฟังมาเยอะแล้วผมก็ฟังมา74ปีแล้วโอเคนะมันไม่มีใครที่จะมาจำแนกให้มันชัดๆกันอย่างนี้จำแนกได้ก็อ้าวมีความสามารถทำอะไรนะอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้นะฮะก็ใช้ศักยภาพทางเสียงที่บริสุทธิ์เนี่ยครับพลังงานก็รักษาให้ผ่านโทรศัพท์อย่างเงี้ยผ่านจอผ่านมือมั่งเห็นไหมครับนี่ก็วัดกันที่ความสามารถนะวันนี้เอาความสามารถเป็นตัวที่พูดที่ผมใช้คำว่าฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์ก็เอาตัวท่านนะครับมาเป็นเครื่องมือวัดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นหรือจะสู้ถูกสัมผัสตรงได้เห็นไหมครับเอาคำนี้เป็นหลักสิครับในการทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคไหมนะต้องย้ายคำนี้ต้องเอาตัวมาเห็นไหมก็เชิญแล้วเมื่อกี้เนี่ยวันอาทิตย์แรกของเดือนก็มานั่งฟังนะอาหารก็มีให้กินฟรีด้วยอ่ะแต่ก็มีคนบริจาคด้วยจะให้ผมมาขายสมบัติมาแจกอาหารชาวบ้านผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมลูกสาวแม่ยายผมก็เหยียบเอาเสียครับใช่ไหมฮะหรือขยันก็มีผู้คนเขาเห็นดีเห็นงามเห็นชอบผมทำกันมากี่ปีแล้วเนี่ยแค่ไหมครับก็แชร์กันครับเรื่องนี้นะก็มีทำบุญสุนทานว่าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับคุณพอดนะฮะโอเคนะครับคุณลุงด้วยความเคารพนะครับเอาแต่ผลสัมฤทธิ์มาใช้มันง่ายครับแต่มันไม่ได้ช่วยมนุษย์ได้อย่างถาวรและที่ต้นเหตุนะครับคุณลุงสร้างหน่อเนื้ออย่างที่คุณลุงเป็นให้เกิดขึ้นมากๆนั่นคือวิธีแก้ที่น่าจักทำให้โลกใบนี้สงบได้เย็นได้ผมว่าผมเผยแพร่มาตั้งนานนักหนาครับหรือจะให้ผมตั้งกรอบเข้าคอร์สเลยเสียเงินน่ะเออเข้าคอร์สเห็นไหมคอร์สเชอร์คอร์สชิ่งที่เขาทำกันน่ะอันนั้นผมไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆด้วยเห็นไหมครับไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆด้วยผมไม่ใช่ระบบอะไร L เดี๋ยวนะ NLP หรือไงใช่ NLP ผมไม่ใช่กรอบนั่นคือกรอบตะวันตกโอเคไหม NLP
นั่นแหละครับโอ้ยเขาร่ำรวยมากนั่นก็รวยไปสิไปแหละพี่ชาวคุณว่าเป็นยังไงล่ะชนท้ายก็มาลงสุขภาพจนได้แหละเห็นไหมครับอย่าไปอิจฉาเขาเนี่ยก็ค่อยเก็บเรื่องผสมน้อยสิครับมันถึงจะโอนะค่อยๆติดตามครับคุณพอดนะครับเอาล่ะมีท่านอื่นอีกไหมท่านอื่นกรุณาลุงดูจัดหน้า YouTube ครับผมคุณอนงรักครับอยากให้ลุงได้คุณอนงรักนะฮะโทษทีมันถ้าสุดท้ายนะโอเคครับเป็นสารพัดโรคฟังแล้วหลายคลิปนำมาปฏิบัติใช้เองฝึกเองจนเดี๋ยวนี้แทบจะหายทุกโรคนอนฝึกสมาธิได้ก่อนแล้วคุณจะปฏิบัติรักษาตัวเองได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่ลุงต้องการถูกต้องครับผมอยากให้ท่านรักษาตัวเองได้อย่าลืมนะครับว่า 60-70 ล้านคนเนี่ยถ้าทำได้หมดโอ้โหผมจะชื่นชมมากนะครับผมไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้เลยนะให้รู้ไว้อยากจะแหกอกให้ดูมันทำไม่ได้ไม่เคยหวงแน่ๆโอเคไหมครับใช่ไหมฮะผมมีผลงานอยู่นะที่พูดเนี่ยถึงตั้งด่านไว้เลยว่าห้ามเชื่อเพราะว่านี่มันเกินความเชื่อมันเหนือความจริงที่เคยได้ศึกษาและเรียนมันเป็นศาสตร์ใหม่ผมเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมใช้คำนี้แหละครับแปลว่าก้าวข้ามองค์ความรู้เก่าเลยแหละครับใครจะเอาองค์ความรู้เก่ามาคุยกับผมตั้งโจทย์ด้วยนักคณิตศาสตร์ใช่ไหมตั้ง22หารเจ็ดลงตัวก่อนยังมาคุยกันอย่างไรครับก็ผมก็ตีกำแพงกั้นไม่เรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะรู้ก็ฟังไปสิ่งที่ผมมีอยู่อยากได้ก็รักษาตัวเองก็ค่อยทั้งกายใจจิตนี่ครับผมไม่หนีชีวิตนี้จะไม่หนีจากสามกับนี่โอเคไหมกายใจจิตนี่แล้วก็เรื่องธรรมดาธรรมชาติเนี่ยเอาชีวิตที่ผมจะไม่หนีกับสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติสุขภาพมันก็คือเรื่องของธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นหลักท่านไหนก็ตามที่เอาวิทยาศาสตร์เป็นหลักแม่ขออนุญาตหน่อยได้ไหมภาษาหนักนะซวยทั้งปีอย่างนี้ดีกว่ามันมาถึงจุดซะมันซวยโทษทีจะใช้ภาษาหนักซะหน่อยหนึ่งงั้นอย่ามากล่าวโทษผมจนเกินแม้ท่านนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาต่อหน้าเลยครับเอ้าถ้าผมถามท่านเนี่ยตอบได้ไหมท่านถามผมว่าผมตอบได้นะจะเรื่องอะไรอ่ะผมก็เรียนวิทยาศาสตร์มาเหมือนกันแต่ผมไม่เรียนคณิตศาสตร์โอเคไหมใจผมคำนวณไม่ได้อยู่แล้วหรอกครับโอเคไหมครับผมก็ดักคอไว้ก่อนจนได้ทำนองนี้ครับโอเคนะเอาละครับก็เชื่อว่าคงจะเหมาะแก่เวลาเพราะพยายามที่จะดูแล้วนะครับว่าไอ้คนที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยยั้งหน่อยนะครับว่าจะโทรเข้ามาทำไมตอนนี้นะฮะในมือถือเนี่ยรีบวางซะรีบวางซะจะรีบโทรมาทำไมกำลังอยู่ในช่วงที่เฟซเวลานี้ปฏิเสธปึ๊บโอเคเนาะเอาละโอเคนิดนึงมันต่างกันในสุดหนูหัวใจยังไงนัทเดชเดี๋ยวนะฮะอยู่ๆขึ้นว่ามันต่างจากนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจยังไงโอ้โดดพวดพามงี้ผมก็แย่นะให้มีที่มานิดนึงครับถ้าโดดพวดพามก็แปลว่าเข้าใจเองให้ผมเข้าใจคำล่วงหน้าไม่ได้นะครับคุณนัทเดชนะครับทั้งหมดที่ผมมีอยู่โอเคไหมก็คือเรื่องราวของสมาธิทั้งหมดแต่มันเป็นสมาธิชั้นสูงไม่ใช่สมาธิผ่านภาษาธรรมดานะครับมันเป็นสมาธิที่อยู่ในกรอบเข้าเป็นสู่สภาวะนะผมเรียกว่า top of the top top of the top top of the top อะไรกัน of the thing of meditation ทั่วๆไปผมใช้คำซ้อนไม่ได้เท่าไหร่นั้นเชิญครับผมสวัสดีครับผมเข้าใจล่วงหน้าไม่ได้รีครับรีปิดนะครับรีปิดเฟซก่อนครับอย่าให้เสียงซ้อนเข้ามานะครับปิดได้ยังครับปิดแล้วค่ะโอเคมีอะไรว่ามาครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ลุงครับเลือดปวดนะคะปวดตรงที่ซ้ายตรงเอวนะคะปวดเอวใช่ไหมครับใช่ค่ะเอวซ้ายเนาะค่ะใช่ค่ะ
โอเคนะทั้งคำตอบคำฮะไม่ต้องอธิบายขยายความเพราะผมจะเรียบเร่งรัดเอี้ยวซ้ายขวานะครับลองหมุนตัวซ้ายขวาสิครับหายยังครับเดี๋ยวนี้ด้วยตัวซ้ายขวานะเออหมุนไปสิครับเอียงซ้ายเอียงขวาไปสิครับแล้วก็อุ้งมือทุบหน้าขาซ้ายของคุณเนี่ยผมถามว่าหายยังครับเอาทำเองครับผมถามว่าหายได้ยังแค่ได้เองครับหายแล้วค่ะจบเนาะจบนะโอเคครับสงสัยไหมว่ามันหายได้ยังไงก็ถ้าได้รับพลังจากตรงอ่ะมันรู้แน่ใจนะถ้าได้เวลาที่ได้รับพลังจากตรงมันรู้ถามว่าแน่ใจนะว่าได้รับพลังแน่ใจนะอย่าเป็นความเชื่อนะครับอธิบายคำว่ารับพลังสิครับอธิบายคำว่ารับพลังสิครับเหมือนว่าเวลาที่เคยฟังนะฮะเคยฟังจากคุณลุงแล้วก็กำหนดจิตไปด้วยแล้วกำหนดจิตผิดแล้วครับผมไม่เคยพูดกำหนดจิตแน่นอนไม่เคยเด็ดขาด20กว่าวิธีผ่านมาไม่เคยพูดเรื่องของว่ากำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาผมไม่เคยพูดแน่ๆแปลว่ารู้จักลุงหงอกไม่จริงโอเคไหมคำว่ากำหนดจิตผิดมันตั้งหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับมันที่ทำไม่ได้ไงเพราะว่าจิตรู้แค่ภาษาไม่ได้ครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถอนความจำตรงนั้นไปซะถ้าจะได้สิทธิ์ที่ลุงหงอกสอดแทรกให้แต่ละทีถ้าหากว่าไม่ถอดถอนความจำเหมือนกับรองเท้าคู่เก่าถ้าไม่หยอดทิ้งไปคู่ใหม่ก็สวมไม่ได้อุปมาครับเหมือนกันครับสิ่งที่จำมาในเล่ตู้เป้ไปหมดทุกเรื่องเลยนะครับมันเป็นความจำไปเสียทั้งหมดเป็นความเชื่อและตามด้วยความจำที่ผ่านมาของทุกคนนั่นแหละโอเคไหมต่อไปนี่เป็นความเข้าใจโอเคนะมันถึงยุคความเข้าใจนะลุงหงอนกำลังมาแชร์ความเข้าใจให้กับกันและกันอยู่ในเวลานี้เอาความจะกับหวังผลสำลิดเลยเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับความร่ำรวยจะไปหาเองนะครับเอาสุขภาพก่อนครับความมีอยู่มีกินมีใช้มันจะติดตามมาเองนะครับโอเคเนาะตกลงหายขาดได้นะเอวคุณน่ะก็ลงเท้าซ้ายได้อ่ะยังมีอยู่เหรอเอามีอยู่เหรอเอาให้แน่เดี๋ยวนี้นะกำลังพูดเดี๋ยวนี้นะใช่ค่ะมันตันโอเคพอยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้นะเอาฟังได้ครับเอาล่ะเหยียดขาไปครับกระดกปลายเท้าเหมือนเย็บจักรทุกประการตอนนี้นั่งเก้าอี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นล่ะเหยียดขาไปกระดกฝ่าเท้ากระดกปึ๊บปั๊บเหมือนเย็บจักรโอเคไหมแล้วก็เอียงฝ่าเท้าซ้ายขวาไปว่าแล้วก็ยกส้นเท้ามากระแทกพื้นไปโป๊กๆสามโป๊กหายแน่นอน ทำไปครับว่าหายยังครับตอบความรู้สึกมันตอบได้ทันทีครับไม่ต้องรอตอบเลยครับไม่ใช่คิดว่าหายนะหายจริงๆอ่ะท่านมองเนี่ยดูนะครับเหมือนดีขึ้นอ๋อดีขึ้นเรื่อยๆโอเคเข้าใจครับโอเคถ้าดีขึ้นเรื่อยก็แปลว่ารอเวลาหายขาดเนาะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วินาทีนี้ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ90%โอเคจบข่าวแล้วจ้างั้น แค่นี้เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับเชื่อขนมแม่ยายความหมายนะครับเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนความหมายว่ากินขนมแม่ยายก่อนจ่ายทีหลังสุดท้ายไม่ต้องจ่ายให้แม่ยายเลย ได้ของฟรีโอเคไหมครับสำนวนโอเคนะชัดเจนครับตกลงแค่นี้เนาะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับสาวยินดีครับค่ะต่อไปก็บ้านใครบ้านมันนะฮะนี่3 ทุ่มเสร็จไปแล้วนะครับจะ4 ทุ่มไปแล้วมั้งวายาอีก5 ที4ทุ่มโอเคไม่เป็นไรถือว่าประโยชน์ของท่านนั้นสำคัญกว่าลุงหงอกแล้วกันนะอ่ะ
บ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบชอบชอบขอให้มีคำว่าชอบชอบชอบประกอบอาชีพเพราะไม่มีทางเลือกอื่นอย่าไปหวังพึ่งอะไรต่างๆจะลอยลมมานะครับอย่าไปหวังพึ่งทางราชการที่เขาจะเอื้อมือมาช่วยได้ก็ดีแต่อย่าตั้งเป้าหวังพึ่งมันจะยุ่งโอเคไหมถ้าได้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นลาภลอยมาแค่นี้เองครับอย่าไปตั้งความหวังนะครับแต่โดยเนื้อแท้ต้องทำประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ได้โอเคไหมครับผมส่งเสริมอาชีพมากนะครับผมให้พละกำลังร่างกายให้หลักคิดให้วิธีคิดก็นำมาเพื่อประกอบอาชีพกันมันจะได้มั่นคงอะไรก็ความมั่นคงสู้อาชีพไม่ได้หรอกครับความมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงของคนประกอบอาชีพในชาติโอเคไหมครับคนมีอาชีพเขาไม่ไปทะเลาะอะไรกับใครเขาหรอกคนที่ไม่มีอาชีพต่างหากที่มักจะทะเลาะเบาแว้งกับใครต่อใครและหรือคนที่มีอาชีพทะเลาะกับใครก็คือผลประโยชน์กับอาชีพตัวเองโอไหมครับเห็นไหมครับวิเคราะห์ให้ได้ภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าฟังเผลอๆนี่มันจะไม่ได้อะไรถ้าฟังแล้วแต่ละคำเอามาใช้ต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะรู้เป็นทางลึกๆมันเป็นทางลึกๆที่เข้าใจโอเคไหมครับเอาล่ะย้ำก็คือเรื่องขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพอนั่นคืออาชีพโอเคไหมครับส่วนถ้าหากว่าจะดูแลสุขภาพดูแลทรัพย์สมบัติตัวเองก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมีรถก็ปกป้องคุ้มครองรถโอเคไหมครับปกป้องคุ้มครองทั้งการงานบริวารที่อยู่ในการงานของท่านนั่นแหละรวมทั้งญาติมิตรทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งประเทศครับเห็นไหมมันชุด3ชุดเดียวพวกมา20กว่าปีแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีจุดหลบเลยนะเนี่ยไม่มีช่องทางหลบหนีไปไหนเลยภาษาผมคุมให้เรียบร้อยแล้วเอาคิดไปเถอะครับก็จะรู้ว่าภาษาผมใช้คุมให้เรียบร้อยทุกมิติแล้วโอเคไหมฮะเอาเป็นว่าเอวังเนาะนะเอวังเวทกตนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม